มันเป็นอะไรส่งข้อความเหรอแอบแอบนะนะครับเตือนว่ามีถ่ายทอดขอมันมีปุ่มแจ้งเตือนด้วยเหรอครับครับเดี๋ยวอาจารย์ตอบคำถามเรื่องของเรื่องของวิชาเนาะเรื่องของความต่างกันระหว่างอุเบกขาที่เป็นฌานสี่อุเบกขาที่เป็นฌานสี่ครับอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่โยมเขาอยากทราบว่ามันมีความต่างกันอย่างจริงๆมันมีคำถามมากกว่านั้นอยู่ตรงที่เดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆไล่เป็นสเต็ปไปละกันเพราะว่าการเรียนรู้มันจะเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนที่อาจารย์เคยเขียนคติธรรมหรือว่าตัวลูกธรรมอันหนึ่งที่อุเบกขาที่เมื่อก่อนที่โยมถามอาจารย์มาเรื่องอุเบกขาตรงนั้นน่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าอุเบกขาอย่างอุเบกขาในเมตตาพรหมวิหารสี่นี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในพรหมวิหารสี่หนึ่งเมตตาในเรื่องของฌานสมาบัติในจตุตฌานหรือฌานสี่แล้วก็เมตตาในโพชฌงค์อุเบกขาในสัมโพชฌงค์เนี่ยในสามตัวนี้มันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรทีนี้การที่เราจะเรียนรู้เรื่องเรียกว่าฌานวิสัยนะสิ่งเหล่านี้ฌานวิสัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าจะเรียนรู้กันเนี่ยถ้าจะพูดกันไปแล้วนะถ้าเป็นระบบฌานจริงเนี่ยฌานวิสัยนี่มันต้องพูดกับบุคคลผู้มีฌานด้วยไงเนี่ยทีนี้ไอ้ถ้าเรายังไม่ได้ฌานมึงก็ไม่เป็นไรดอกแต่ว่าจะทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนี่ในเนื้อหาในอัตถะในส่วนนี้มันก็จะยากหน่อยเหมือนถ้าเทียบเหมือนกับว่าเราไม่เคยกินตะลิงปิงอะเราไม่เคยกินลูกตะลิงปิงแต่ก็รู้ว่าตะลิงปิงมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวก็เหมือนมะเฟืองเนี่ยเปรี้ยวมีน้ำเยอะเหมือนกันเหมือนมะเฟืองทีนี้ไอ้เรามันไม่รู้รสชาติของตะลิงปิงว่าคำว่าเปรี้ยวตะลิงปิงกับเปรี้ยวมะเฟืองหรือว่าเปรี้ยวมะขามหรือเปรี้ยวมะนาวเนี่ยหรือเปรี้ยวมะยมเนี่ยหรือเปรี้ยวมะม่วงเนี่ยนะมันเปรี้ยวยังไงเห็นไหมคือเรารู้แต่ว่าเปรี้ยวนะแต่ตราบใดถ้าเรายังไม่กินไม่ได้สัมผัสรสของมันแล้วเนี่ย การที่จะเข้าใจความหมายหรือคำว่าเปรี้ยวของตะลิงปริงเนี่ยมันจะเข้าใจความหมายได้ยากเราต้องเข้าใจเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าเปรี้ยวเนี่ยนะแต่มันก็ยังสงสัยอยู่ว่าเปรี้ยวนี่มันเปรี้ยวเปรี้ยวตะลิงปริงเปรี้ยวนะแล้วมะเฟืองอ่ะมันเปรี้ยวเนี่ยมะเฟืองเปรี้ยวนี่มันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเรื่องว่าเปรี้ยวมะเฟืองเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวมะขามมันก็มีความต่างกันนะเห็นไหมอันนี้เหมือนกันเนี่ยฌานวิสัยท่านว่ามันต้องเป็นบุคคลผู้ได้ฌานฌานวิสัยนะแล้วไอ้บุคคลผู้ได้ฌานเนี่ย
ถ้าพูดถึงจตุตฌานในอุเบกขาในจตุตฌานนั่นเนี่ยบุคคลคนนั้นก็ต้องเข้าถึงจตุตฌานอยู่ในอุเบกขาในจตุตฌานด้วยแล้วก็บุคคลคนนั้นต้องเป็นผู้ชํานาญนะในฌานตัวนี้ด้วยนะมันเหมือนการเที่ยวอ่ะการที่เราจะรู้จักสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลึกซึ้งน่ะเราต้องมีความคุ้นเคยชินหรือเข้าไปคุกคีนะในสิ่งนั้นๆเหมือนสถานที่อ่ะเหมือนวัดนี่ก็อ่ะเรามาครั้งเดียวยังไงเราก็ยังไม่คุ้นเคยยังไม่รู้มุมต่างๆนะยังไม่มีทัศนะในมุมมองในทัศนะต่างๆหรอกแต่เราก็ได้มาวัดอยู่แต่ว่ามุมที่มันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยเห็นมันมีอยู่ไอ้นี่เรามาวัดจริงแต่ว่าความที่เรามาบ่อยๆมาทีๆมาจนคุ้นเคยมาแล้วก็มาเที่ยวมามองดูนั่นเห็นนี่ทัศนะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเปิดมุมมองในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าเรายังไม่เปิดมุมมองในส่วนนี้เรามาแค่ครั้งเดียวการที่คนอยู่ที่วัดที่อยู่เก่าๆอยู่ก่อนหรือผู้ที่อยู่ประจำเนี่ยคนนั้นพูดอะไรคนนั้นย่อมพูดถึงความละเอียดลึกซึ้งในยะสถานที่และขอบเขตของวัดได้กว้างขวางกว่าข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นไงเนี่ยอย่างเราดูถ่ายทอดสดอาจารย์ก็ได้สำนักสงฆ์ชัยยาเท่านั้นเองนะแต่ก็รู้ว่าสำนักสงฆ์ชัยยาอยู่ที่ไหนก็เท่านั้นเองแต่สถานทุ่งสถานที่เนี่ยนะแม้เอากล้องเอารูปไปถ่ายให้เราดูก็ช่างเถอะมันก็ยังไม่ได้มาดูด้วยตาของตัวเองอันนี้เหมือนกันไงคือเรารู้แต่ว่ามีวัดนะมีน้ำนะมีต้นไม้มีป่าเขาดงนาวไพนะเราก็รู้เท่านั้นแหละแม้ถ่ายรูปให้ดูให้รู้ให้เห็นเราก็เห็นอย่างนั้นมันเหมือนเรารู้เราเห็นในตำรานั่นแหละแต่ทีนี้ไอ้รู้เห็นในตำราเนี่ยแต่ว่าความละเอียดความลึกซึ้งความเข้าถึงความสัมผัสด้วยตาด้วยจักษุหรือการเห็นด้วยตัวเองเนี่ยมันยังเข้าไม่ถึงเห็นไหมมันก็เห็นแหละวัดอยู่ที่ไหนสถานที่เป็นอย่างไรมันก็เห็นได้หมดแต่มันยังไม่เห็นด้วยตายังไม่สัมผัสด้วยตัวเองอันนี้เหมือนกันเรารู้ว่าฌานหรือสมาบัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นคืออะไรงั้นเรารู้ว่าปฐมฌานมีอะไรบ้างปฐมฌานคือการสงัดจากกามสงัดจากอกุศลบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เนี่ยเห็นไหมอันนี้เราก็พากันอ่านมาอย่างนี้ทุติยฌานก็รู้แบบไหนท่านว่าทุติยฌานนี่ภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานเห็นไหมล่ะมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่อันนี้เราก็รู้แบบรู้ในตำราทุติยฌานคืออะไรทุติยฌานเนี่ยท่านว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญผู้ได้ฌานนี้ว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเห็นไหมอันข้อที่4คืออะไรถ้าว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตฌานที่โยมก็ถามมาคือตรงนี้บรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสเก่าก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นัยยะของโยมก็คือตรงนี้ตรงที่นะมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้คือนัยยะที่โยมถามมาตอนแรกเนาะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆเทียบเคียงให้ฟังแต่อาจารย์กำลังทำความให้เราทำความเข้าใจรู้จักว่าฌานปฐมฌานมันมีอะไรบ้างทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตฌานเนี่ยมันมีอะไรบ้างก่อนเราถึงจะค่อยเข้าใจกันนะ ทีนี้อาจารย์จะไล่จากเรื่องของอุเบกขาจากพื้นฐานขึ้นมาเลยว่าคำว่าอุเบกขาตรงในยะนะที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในส่วนนั้นนะ อุเบกขาที่อาจารย์เคยยกมาในคติ ว่าอุเบกขานั่นนะโยมอยากให้อาจารย์อธิบายให้เข้าใจว่าครูบาอุเบกขาในเมตตาอุเบกขาในเมตตาน่ะนะในภูมิวิหาร4น่ะมันหมายถึงอะไรอาจารย์ก็เลยยกอุปมาเป็นเครื่องเปรียบว่าเหมือนบุคคลไปเกี่ยวหญ้าให้โคบุคคลไปเกี่ยวหญ้าให้โคนี่คือหน้าที่ของบุคคลนะเกี่ยวหญ้าให้โคแล้วเอาหญ้านั้น
ไปวางไว้ตรงหน้าโคตรงรางนะนี่คือหน้าที่ของคนตักน้ำก็ได้เกี่ยวหญ้าไปให้แล้วตักน้ำไปให้แล้วนี่คือหน้าที่ของเราคือคนเลี้ยงโคใช่ไหมส่วนที่นี่เมื่อเราเกี่ยวหญ้าให้โคแล้วตักน้ำให้โคแล้วเนี่ยนั่นคือจบหน้าที่ของเราเมตตาอยู่จุดนั้นกรุณาอยู่จุดนั้นมุทิตาอยู่จุดนั้นอุเบกขาอีกตัวหนึ่งก็คือส่วนที่เราเนี่ยเกี่ยวหญ้าให้โคแล้วเอาหญ้าไปวางไว้ให้ตรงหน้าโคแล้วแล้วเราถอยออกมาอาการที่เราถอยออกมาอย่างนั้นนะนั่นคือเรื่องของการที่ว่าอุเบกขาในพรหมวิหารสี่อันนี้คืออุเบกขาในพรหมวิหารสี่นะเพราะอาจารย์จะใช้จุดนี้คือให้เราเข้าใจเป็นภาษาบ้านๆไม่ต้องเอาเจตูสอาจารย์กำลังกล่าวถึงว่าไนยะของญาติโยมที่จะมีชีวิตอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงดูครอบครัวอยู่หรือการสั่งสอนคนอยู่ให้อยู่ในระบบนี้นะในปัจจุบันขณะทำไมเราทุกข์เลี้ยงลูกก็ทุกข์ลูกไม่ได้ดังใจก็ทุกข์เลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างทุกข์หมดอะไรที่รักเราทุกข์เลยเมตตามันดีกรุณามันดีเมตตากรุณามุทิตามันดีแต่เทนี้ครับว่าเมตตาเมตตาเพราะว่าเราไม่รู้จักอุเบกขามันเหมือนอะไรเหมือนเราเกี่ยวหญ้าให้โคแล้วเนี่ยตักน้ำให้โคกินแล้วเนี่ยไปวางไว้ตรงหน้าโคแล้วเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยเรายังไปสารวนอยู่กับโคอยากให้โคมันกินหญ้าอยากให้มันกินน้ำไปข่มเขาโคให้กินหญ้านี่แหละที่ครูบาอาจารย์ที่ว่าเมตตาเมตตาเราไม่มีอุเบกขาในการที่จะถอยออกมาทั้งที่เราทำหน้าที่ถูกต้องชอบทำเนี่ยนะเมตตาก็ถูกแล้วมุทิตาก็ถูกเมตตากรุณามุทิตาหมดเลยตั้งแต่เจตนาที่จะไปเกี่ยวหญ้ามีความเมตตามีความสงสารโคนะอยากให้มันกินอิ่มปรารถนาให้มันดิ่มปรารถนาอุดมสมบูรณ์นะทั้งหมดนั่นแหละมันมีเมตตากรุณามุทิตาแล้วมันถึงมีอุเบกขาแต่ทีนี้หลักตัวอุเบกขานี่แหละเราไม่รู้จักถอยออกมาเรายังไปงุ่นง่านอยู่กับโคเรายังไปบังคับข่มขืนโคให้กินหญ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นคำว่าเมตตาเมตตาเมตตาไม่รู้จักออกมาไงมันเลยตายกันอยู่จุดนั้นเห็นไหมล่ะคำว่าเมตตาเมตตาโยมคิดง่ายๆอย่างนี้ถ้าคนคนหนึ่งนะเกี่ยวหญ้าให้โคกินนะตักน้ำให้โคกินนะแต่ยังไปสารวนอยู่กับโคพยายามเอาหญ้าไปยัดปากให้โคพยายามให้มันกินหญ้ามันไม่กินก็ตีมันมันพอกินก็ด่ามันเห็นไหมถามว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าโยมเห็นนะโยมจะคิดว่าอย่างไรถ้าเรามองว่าโอ้ยไอ้นี่จะไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับโคหน้าที่เราทำแล้วนะเกี่ยวหญ้าให้มันแล้วนะปรารถนาดีแล้วนะนะหวังดีกับมันแล้วนะเมตตามันแล้วนะเราทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเมื่อเกี่ยวหญ้าให้โคแล้วตักน้ำให้โคแล้วหน้าที่ของเรามันจบแล้วนะควรที่จะถอยออกมาส่วนโคมันจะกินหรือไม่กินมันเป็นเรื่องของโคไม่ใช่เรื่องของคนจุดนี้ที่อาจารย์ยกอุบายตรงนี้ขึ้นมาเป็นคติตอบคำถามของเราตรงนี้เพราะว่าอาจารย์กำลังตอบคำถามให้เรานำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรามันต้องไล่ฐานอย่างนี้ก่อนถ้าจะพูดเรื่องฌานแล้วโยมฟังมีประโยชน์อะไรไหมเอาไปใช้ในชีวิตได้ไหมเอาไปใช้กับหน้าที่การงานได้ไหมเอาไปใช้กับการบริหารชีวิตและครอบครัวได้ไหมอาจารย์ถึงกล่าวบ่อยๆว่าดูๆการฟังธรรมคือการหาอุปกรณ์ซ้ำเข้าสิซอยหมักม่วงซ้ำเข้าสิต้อยหมักม่วงหมักม่วงอยู่ทั้งต้นหมักม่วงหาไม่สาวไม่สาวสิไปซอยหมักม่วงได้ไม่สาวสิซอยหมักม่วงน่ะมันต้องพอดีกับหน่วยหมักม่วงหมักม่วงสูงปานใดกะหาไม่สาวซ้ำน่ะ
ถ้ามีสาวมันเหงาเกินไปซอยมะม่วงก็บ่ได้ถ้าไม่สาวมันสั่นเกินไปซอยมะม่วงก็บ่ได้มันต้องหามีสาวที่มาซอยมะม่วงให้มันพอดีจุดนี้เหมือนกันโยมฟังธรรมอาจารย์ถึงบอกว่าฟังธรรมในเมื่อเราฟังไปแล้วเราจะต้องสามารถนำธรรมหรือคำสอนนี้กลับไปใช้ประโยชน์ยังประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราให้มันได้ฟังธรรมมันเหมือนกับว่าเราจะต้องนำมันใช้ประโยชน์ได้สิเราเสียเวลาเนี่ยเสียเวลามานั่งฟังเนี่ยเราจะต้องได้ประโยชน์จากการฟังธรรมฟังธรรมให้มันได้ประโยชน์ฟังธรรมให้มันได้ปัญญาก็เหมือนกันเนี่ยอาจารย์ถึงว่าให้มันไล่ระบบการที่อาจารย์จะแก้ปัญหาหรือตอบคำถามเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมองประโยชน์ส่วนที่ญาติโยมเป็นอยู่ให้มันได้ประโยชน์ก่อนอย่างเมตตาเมตตาอย่างนี้ทำไมถึงว่าเมตตาเมตตาพรหมวิหาร4เนี่ยมันมีอยู่ในพวกเราหมดความเป็นพ่อไงความเป็นแม่ไงความเป็นครูบาอาจารย์ไงความเป็นปู่ย่าตายายไงความเป็นญาติมิตรสนิทกันนี่ไงความหวังดีนี่ไงความเจตนาดีนี่ไงความเกื้อกูลด้วยความหวังดีนี่ไงความปรารถนาให้เราเจริญนี่ไงนี่มันมีอยู่แล้วอย่างเราเป็นพ่อแม่นี่ลองมองอุเบกขาตัวนี้ดูสิเหมือนอะไรอาจารย์จะยกขึ้นมาอีกอันหนึ่งเทียบให้เราฟังเหมือนเราปรารถนาดีต่อลูกหวังดีต่อลูกลูกไปเดินตลาดไปเห็นของอยากได้เมื่อลูกไปเดินตลาดก็ดีไปเห็นของอยากได้ก็ดีงอแงแม่งอแงพ่ออยากได้ของเล่นทีนี้เมื่ออยากได้ของเล่นแล้วพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อให้อาจารย์จะเทียบอย่างนี้นะพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อให้พอไม่มีเงินซื้อให้แล้วปุ๊บเนี่ยลูกงอแงงอนพ่องอนแม่นะพอกลับมาบ้านปุ๊บเข้าบ้านปิดประตูล็อกก่อนโกรธให้พ่อแม่ตัวเองว่าตัวเองไม่ได้ของเล่นทีนี้ด้วยความเป็นพ่อแม่ของเรานี่ผ่านเวลามาสักพักนึงเที่ยงแล้วนี่หนอกลัวลูกจะหิวข้าวสงสารลูกแม่ก็เตรียมอาหารนะจะทอดไข่ก็ดีจะนึ่งข้าวก็ดีหุงข้าวก็ดีผัดข้าวก็ดีเตรียมอาหารไว้ให้ลูกใส่จานไว้ให้ลูกแล้วก็ไปวางไว้ที่โต๊ะกินข้าวอาหารพร้อมข้าวพร้อมอันนี้คือความเมตตาของแม่เมตตากรุณามุทิตาอยู่จุดนี้แหละของแม่ที่ทำแล้วแม่ก็ไปเรียกลูกแล้วลูกเอ้ยแม่ทอดไข่ไว้นี่นะลูกแม่ทำแกงไว้ตรงนี้นะลูก อยู่บนโต๊ะอาหารนี่นะลูกอยู่ในตู้อาหารนี่นะลูกถ้าลูกหิวนะลูกลูกออกมากินข้าวนะลูกนั่นคือแม่ทำหน้าที่ของตัวเองพรหมวิหาร4จุดนี้มันมีอยู่ในความเป็นพ่อเป็นแม่ของเราความปรารถนาดีต่อลูกความสงสารลูกความเกื้อกูลลูกความพยายามจะส่งเสริมให้ลูกเป็นคนดีมีความรักมีความห่วงใยต่อลูกนี่ตรงนี้ก่อนทีนี้เมื่อเราทำหน้าที่ของแม่แล้วนะอาหารก็ให้แล้วนะข้าวก็นึ่งให้แล้วนะหุงให้แล้วนะนะกับก้มกับข้าวแต่งใส่พาให้เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะคือจบเลยนะนี่คือหน้าที่ของแม่ที่มีความรักความห่วงใยต่อลูกแล้วทีนี้เมื่อเราทำหน้าที่แล้วคือจบแล้วนะส่วนลูกนั้นจะกินหรือไม่กินนั่นเป็นเรื่องของลูกแม่ต้องถอยออกมาแล้วว่าเราทำหน้าที่บริบูรณ์แล้วนะเมตตากรุณามุทิตาเราทำแล้วตัวอุเบกขาคือถอยออกมาแล้วพอแล้วอย่าไปพี่รีพี่ไรรำพันจะกินก็กินไม่กินก็แล้วนี่คือหน้าที่ของเราจบแล้วนะเมตตาอยู่ตัวนี้มุทิตาอยู่ตัวนี้เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาก็อยู่จุดนี้แล้วอุเบกขาอยู่จุดนี้อุเบกขาจุดนี้สำคัญมากโยมจะต้องมีอุเบกขาอยู่ในปัจจัยประกอบในอุเบกขาในพรหมวิหาร4ถ้าโยมไม่มีอุเบกขานะเมตตาเมตตาตายหมดเลยลูกไม่กินก็ไปด่าเขาลูกไปกินก็ไปโกรธเขาลูกไม่กินก็ไปเกลียดเขาน่ะเห็นไหมมันเหมือนอะไรก็เหมือนว่าเหมือนเรากำลัง
ข่มเขาโคให้กินหญ้านี่ไงอันเนี้ยมันจะทำให้เราทุกข์ไงคิดง่ายๆอย่างนี้โยมจะเข้าใจนะลองมนสิการมีความคิดพิจารณาดูว่าสิ่งที่ยานพูดเนี่ยมันจะต้องนำไปใช้ว่าคนเหมือนกันเหมือนโยมช่วยคนคนหนึ่งโยมช่วยพอแล้วนะบอกก็บอกแล้วกล่าวก็บอกแล้วสอนก็สอนแล้วปรารถนาดีๆแล้วนะพอแล้วนะถ้าเขาไม่เอาเรื่องไม่เอาคำของเราถอยอย่าไปพี่นี้พี่ไรลำพันนะนั่นคือถอยออกมามันจะได้ไม่กัดไงเมตตามันกัดนะถ้าไม่มีปัญญารักกัดนะถ้าไม่มีปัญญาถ้าไม่รู้จักถอยไม่รู้จักอุเบกขาแล้วมันทำหน้าที่แล้วนะคำว่าอุเบกขาเนี่ยหมายถึงว่าโยมต้องทำหน้าที่ทั้งเมตตาทั้งกรุณาเมตตากรุณามุทิตานี่มันครบสมบูรณ์นะเหมือนเราเกี่ยวหญ้าแล้วเนี่ยเอาหญ้านี้มาให้โคแล้วนะตักน้ำให้โคแล้วนะมาวางตรงปากโคแล้วนะนั่นมันเมตตากรุณามุทิตาแล้วนะแล้วถอยออกมานั่นไม่ใช่ว่าอุเบกขาแบบไม่มีเมตตาไม่มีอุเบกขาไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มูไม่มีมุทิตาเหมือนอะไรอ่ะเหมือนโคปล่อยให้มันหากินเองเถอะมันหิวก็ช่างมันมันตายก็ช่างมันไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้าเรียกว่าอุเบกขานั้นนั่นหมายถึงว่าเราทำหน้าที่ทั้ง3ตัวบริบูรณ์แล้วเมตตาก็ทำกรุณาก็ทำมุทิตาก็ทำอุเบกขาตัวนี้มันทำหน้าที่แล้วถอยออกมาซะเกี่ยวหญ้าให้โคกินแล้ววางไว้ตรงปากมันแล้วถอยออกมาอย่าไปพีรีพีไรลำพันกับมันว่ามันจะกินหรือไม่กินนั่นเรื่องของโคไม่ใช่เรื่องของคนมันถึงจะไม่ขบกัดเข้าใจงี้ไหมรูปเหมือนกันปรารถนาดีแล้วใช่ไหมหาเงินแล้วให้ใช่ไหมส่งเรียนแล้วใช่ไหมขาดเรืออะไรเกื้อกูลกันทุกอย่างแล้วใช่ไหมบอกก็บอกแล้วใช่ไหมสอนก็สอนแล้วใช่ไหมคุณไม่รักดีใช่ไหมถอยออกมาได้แล้วเราจะเลี้ยงลูกไม่โตกันสักทีเมื่อเราทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เมตตาเมตตากรุณามุทิตาหวังดีปรารถนาดีส่งเสริมในเรื่องที่ดีๆส่งเสริมให้หมดแต่คุณไม่รักดีคุณทำด้วยตัวของคุณเองโทษมันเกิดจากการกระทำของคุณเองถอยออกมาได้แล้วเราทำหน้าที่ของเราบริบูรณ์แล้วตัวถอยออกมานี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่สุดมันจะไม่ทำให้เราทุกข์ที่เราทุกข์กันอยู่ปัจจุบันขณะนี้เพราะเราไม่รู้การถอยมุดเข้าไปเรื่อยๆรักก็รักมากรักจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นรักจนไม่มีปัญญาเมตตาก็เมตตายนี่แหละตายมุดมันเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่ากลไกในการเรียนรู้ให้เรียนรู้อย่างถูกต้องเอาจุดนี้ลองไปพิจารณากับทำไมปัจจุบันขณะเราทุกข์มากเราช่วยเหลือคนก็ได้แต่ทำไมเราช่วยเหลือคนเราละคนไม่ได้แล้วเราไม่มีอุเบกขาไงเราละออกกันออกละออกจากกันมาไม่ได้มันผูกมันพันกันหูดับตาไม่หมดเลยนี่ทำหน้าที่แล้วก็แล้วนะเพื่อนฝูงหมู่คณะก็เหมือนกันนะโยมทำหน้าที่การงานโยมปรารถนาดีต่อคนอื่นเกื้อกูลบอกเขาเกื้อกูลเขากระทำหน้าที่ของตัวเองนะพอแล้วเขาจะฟังหรือไม่ฟังโยมถอยออกมาได้แล้วนะอย่าไปมากกว่านั้นมันจะกัดโยมเมตตาไม่มีปัญญากัดนะทุกนะถ้าไม่มีปัญญาทุกนะมันกัดโยมนะเราไม่ฉลาดไม่ได้นะทำหน้าที่ของตัวเองแล้วบอกก็บอกพอแล้วนะถอยเหมือนเราบอกหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกทางเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปมองพระพุทธเจ้าเหมือนคนบอกทางคุณมาถามทางพระพุทธเจ้าบอกทางบอกได้จบแล้วนะเสื่อมคุณจะเดินทางหรือไม่เดินทางไม่มีพี่รีพี่ไรลำพันนะไม่มีด่าทอคุณนะไม่นะอะไรดีบอกแล้วนะมักแสดงนะทางเดินแสดงนะปฏิปทาที่ถูกต้องแสดงนะ
แสดงให้เราหมดแล้วนะเหมือนโยมถ้าเทียบเอาโยมก็ได้เหมือนโยมเป็นคนรู้ทางทีนี้มันมีโยมคนหนึ่งมาถามทางโยมเนี่ยโยมปรารถนาดีนะเกื้อกูลกันหมดทุกอย่างเนี่ยตากรุณามุทิตาอยู่ตรงนั้นน่ะทางไหนที่จะทำให้เขารู้บอกเขาปรารถนาให้เขาเดินให้ถึงเป้าหมายบอกทางถูกเว้นทางหลงให้เขาเมื่อเราบอกทางเขาแล้วเนี่ยโยมบอกทางคนอื่นแล้วเนี่ยโยมยังจะไปทุกข์กับเขาไหมเขาไม่เดินทางนี่โยมจะทุกข์กับเขาไหมเราบอกทางหนึ่งแล้วเขาไปอีกทางหนึ่งนี่โยมจะทุกข์กับเขาไหมถ้าโยมไม่ทุกข์โยมทำหน้าที่แล้วบอกทางถูกบอกแล้วทางตรงบอกแล้วทางถูกต้องชอบธรรมบอกแล้วเกื้อกูลแล้วเกื้อกูลทั้งหมดเมตตากรุณามุทิตากะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วส่วนคุณจะเดินไปหรือไม่เดินไปเดินถึงหรือไม่ถึงนั่นเป็นเรื่องของคุณเราบอกทางแล้วตรงนี้เหมือนกันโยมอาการที่เราบอกทางแล้วทำหน้าที่ของเราแล้วเสร็จกิจในการบอกแล้วเสร็จกิจในการเกื้อกูลกันแล้วพอแล้วอันนี้แหละคือการถอยออกมาทำหน้าที่ตัวเองแล้วถอยออกมาอย่าไปพิลีพิไรรำพันกับเขาอย่าไปตีโพยตีพายกับเขาอย่าไปยุ่มย่ามกับเขาพอนี่คือหลักง่ายๆนะเหมือนคนถามทางแล้วเราบอกทางแล้วก็จากกันพอเหมือนเราเกี่ยวหญ้าให้โคจะกินหรือไม่กินเรื่องของโคพอเหมือนเราเกื้อกูลลูกนำแต่สิ่งดีๆให้เงินทองทรัพย์สินเงินทองเหนื่อยยากลำบากหาเงินหาทองให้เกื้อกูลให้ขาดเหลืออะไรให้ทำหน้าที่ของเธอตัวเองจุดหนึ่งแล้วขอให้ออกมาพออย่าไปยุ่มย่ามกับเขามากเหมือนเพื่อนเราอะไรดีเราบอกเราเกื้อกูลปรารถนาดีหวังดีนะเมื่อเราพูดดีบอกดีปรารถนาดีหวังดีแล้วให้มีประมาณอย่าเกินดีเมตตาให้มีประมาณมันจะกัดเอาพูดมากกิริพีไรลำพันมันกัดอันนั้นมันจะข่มเขาโคให้กินเนี่ยขอให้ออกมาเมตตาเมตตานะถ้าไม่มีปัญญาเมตตามันกัดนะถ้าไม่รู้จักถอยออกมามันต้องรู้จักประมาณมันเป็นอย่างนั้นเหมือนแบกของเมื่อมันหนักแล้วต้องปลดปล่อยมันออกไปมันเป็นอย่างนั้นมีอาจารย์เทียบให้เราฟังเหมือนโยมถามอาจารย์ว่าครูบาเราจะมีเมตตากับลูกยังไงทำไมเราทุกข์กับลูกทำไมเราทุกข์กับเพื่อนฝูงก็เราไม่รู้จักการถอยออกมาไงเราทำหน้าที่แล้วพิจารณาแล้วเห็นแล้วว่าดีชอบถอยมาได้แล้วบอกทางแล้วพอแล้วตักข้าวให้ลูกกินแล้วหาข้าวให้ใส่พาให้แล้วคุณจะกินหรือไม่กินเรื่องของเขาถอยออกมาเหมือนหมอเห็นคนไข้เมตตาคนไข้เกื้อกูลคนไข้ปรารถนาให้คนไข้พ้นจากความเป็นไข้พ้นจากโรคร้ายจัดยาให้แล้วแนะนำคุณแล้วน่ะนี่คือหน้าที่ของหมอจบแล้วนะส่วนคุณจะกินหรือไม่กินคุณจะทานยาหรือไม่ทานยาคุณจะหลีกอาหารแสลงหรือไม่หลีกนั่นเป็นเรื่องของคนไข้ไม่ใช่เรื่องของหมอจำไว้ครับว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอาอุปมาหรือเครื่องเทียบเหล่านี้มาเป็นเครื่องประหยัดในการให้เหตุผลที่จะถอยออกมาจากบุคคลคนหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านี้ก็พอนี่คือเรื่องของเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาเราจะรู้จักถอยออกมาอย่าให้มันเป็นเมตตาเมตตาอย่าให้เมตตาของเรากลับมาแว้งกัดเรานะสำคัญจุดหนึ่งเนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นพรหมวิหารเนี่ย4ที่ใช้ครอบคลุมในชีวิตในชีวิตของพวกเราพรหมวิหาร4ตรงนี้มันมีอยู่แล้วในความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องความเกื้อกูลแม้แต่เป็นครูบาอาจารย์อย่างครูบาอาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าถึงจุดหนึ่งท่านก็ถอยออกมาเมื่อสอนไม่ได้พอเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะทำหน้าที่แล้วถอยพอเข้าใจอย่างนี้นะในจุดนี้เนาะในอุเบกขาในส่วนนี้ส่วนที่สองเดี๋ยวอาจารย์จะแก้ในเรื่องของที่โยมถามมาเนาะอุเบกขาในฌาน4กับอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีความแตกต่างกันอย่างไรอาจารย์จะเอาพูดถึงความต่างกันเราต้องทำความเข้าใจนะว่าในอุเบกขาที่เป็นฌานฌาน4นะนะที่เป็นของจตุตฌานเนี่ยถ้าเรามีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่
นี่คือตัวที่เราจะไปเชื่อมโยงกันระหว่างอุเบกขาสัมโพชฌงค์ตรงหนึ่งโยมต้องเข้าใจว่าอาจารย์จะเทียบให้ฟังนะฌานเนี่ยมันเป็นตัวสงบระงับหรือว่าข่มนิวรณ์กามนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถีนมิทะนิวรณ์นะอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์แล้วก็วิจิกิจฉานิวรณ์ตัวนิวรณ์ห้านั่นแหละกำลังฌานเนี่ยสมบัติเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ก่อนกำลังฌานหรือสมบัติเนี่ยเป็นตัวเข้าไปข่มระงับนิวรณ์ข่มระงับมันไว้นะกับตัวอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าอ่ะอย่างจตุตฌานเนี่ยอ่ะจตุตฌานเนี่ยมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะไอตัวนี้เนี่ยถ้าว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสเก่าก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ไอ้ตรงนี้แหละคือตัวข่มระงับนิวรณ์นิวรณธรรมข่มระงับมันไว้เหมือนเราโยมป่วยไข้น่ะเอาหลักก่อนเหมือนโยมป่วยเรามีโรคเมื่อเรามีโรคประจำตัวแล้วเราไปกินอาหารแสลงโรคนี้กำเริบเมื่อโรคนี้กำเริบแล้วตัวอาการที่เรากินยานั้นน่ะไประงับไปบรรเทาโรคไม่ให้กำเริบขึ้นอาการที่เรากินยาให้ระงับให้บรรเทาโรคไว้ก่อนเนี้ยตรงนี้เนี่ยอาจารย์เปรียบ เทียบเหมือนกำลังของฌานสมาบัติไปข่มระงับนิวรณ์ไว้นิวรณ์นี่แหละพระพุทธเจ้าเปรียบว่าเหมือนโรคนิวรณ์นี่แหละคือโรคภัยของพวกเราการที่พระพุทธเจ้าเปรียบนิวรณธรรมนี่เป็นโรคนั่นแหละถูกแล้วอาการที่เราเวลาเราเข้าสมาบัติก็ดีฌานสมาบัติก็ดีนะเป็นตัวเข้าไปข่มระงับนิวรณ์ในสิ่งนี้ไว้ก่อนข่มมันไว้ถ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านกล่าวว่าเป็นศิลาทับหญ้านั่นแหละรากเหง้ามันมีอยู่นิวรณ์อ่ะฉันทราคะมีอยู่นิวรณ์อ่ะมันมีอยู่แต่แค่ว่าเอากำลังของสมาบัติกำลังของสมาธิไปข่มไประงับมันไว้เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้ากล่าวว่าในปฐมฌานเนี่ยภิกษุในปฐมฌานนี้เนี่ยสงัดจากกามหนึ่งสงัดจากอกุศลหนึ่งนะบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดตะวิคำฌานนี้นั่นหมายถึงว่าวิเวกจากกามะกามวิเวกจากกามวิเวกจากอกุศลธรรมคำว่าวิเวกในปัจจุบันขณะนั้นนั่นก็คือตัวที่กำลังฌานหรือสมาบัตินี้เข้าไปสงบระงับอกุศลธรรมกับกามในปัจจุบันขณะที่บุคคลเข้าฌานอยู่ในปฐมฌานนั้นอกุศลก็ตามเถอะกามก็ตามเถอะมันถูกสงบระงับไว้คือข่มมันไว้เป็นกำลังของการข่มมันไว้ก่อนกำลังของฌานนี่มันข่มไว้โสมนัสที่เกิดขึ้นจากกำลังของฌานนี่ถือว่านี่ธรรมะนะอุเบกขาที่เกิดจากฌานนี่ท่านก็เรียกว่านี่ธรรมะมันเกิดจากนี่ธรรมะฌานนี่เป็นนี่ธรรมะหมดเลยโสมนัสนะอุเบกขานะเป็นนี่ธรรมะเป็นนี่ธรรมะธรรมเพราะว่ามันพ้นจากอามิตรกามคุณเนี่ยมันได้ทางอายตนะใช่ไหมล่ะรูปอันเป็นที่ตั้งในความกำหนัดความยินดีความพอใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งความกำหนัดความยินดีความพอใจนะเวลาเราเห็นรูปสวยๆนะได้ฟังเสียงสนุกเพราะเป็นที่ชอบใจเราก็มีความยินดีพอใจอันนี้เรียกว่ากามคุณฮะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายถูกต้องผลิตภัณฑ์นะ
อันเป็นที่โสมนัสอันเป็นที่ยินดีอันเป็นที่พอใจอันนี้คือกามคุณ5แต่ทีนี้ในปฐมฌานเนี่ยมันสงัดจากกามคือสงัดจากโสมนัสที่อาศัยสิ่งที่เรียกว่าอามิตรคืออายตนะกระทบและสัมผัสนะแต่ทีนี้โสมนัสตรงนี้ปิติเนี่ยปราโมทย์นี่ปิติเนี่ยนะมันเกิดจากนิขมะธรรมตัวนิขมะนี่เลยอ่ะเนี่ยมันคือตัวเข้าไปข่มนิวรณ์ข่มระงับมันไว้ข่มระงับอะไรข่มระงับกามกับอกุศลเวลามันเสื่อมเล่าเวลามันเสื่อมมันก็กลับมาที่เดิมกลับมาหากามกับอกุศลเท่านั้นเองอันนี้ท่านเลยเรียกว่าวิเวกไงในปัจจุบันขณะที่บุคคลเข้าปฐมฌานอยู่วิตกวิจารณ์นี่ก็วิตกวิจารณ์แต่วิตกวิจารณ์นี่ตรึกเป็นไปในธรรมเขาว่าธรรมวิจยะเป็นไปในธรรมเป็นกุศลธรรมอย่างเราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็เป็นวิตกวิจารณ์พิจารณาธรรมชาติดังนี้ให้เกิดปีติปราโมทย์เกิดขึ้นในจิตในใจพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะพิจารณากุศลธรรมนะแล้วเกิดปิติปราโมทย์เกิดโสมนัสสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นกุศลเป็นโสมนัสนะแม้แต่อุเบกขาในจตุตฌานที่ว่ากล่าวตรงนี้ก็เป็นอุเบกขาที่เกิดจากเนกขัมมะคือฌานและสมาบัติแต่ว่าเนกขัมมะอย่างนี้ก็ช่างโสมนัสเหล่านี้ก็ตามเถอะเราจะต้องเทียบเหมือนอาจารย์ว่านี่แหละคือเวลามันไปเจอเรื่องวุ่นวายกามมันวุ่นวายนะอกุศลมันวุ่นวายเวลากระทบทางอายตนะสัมผัสแล้วเนี่ยมันมีแต่ความเล่าร้อนร้อนทางตาร้อนทางหูเมื่อเห็นส่วนนี้เห็นโทษเห็นภัยเนี่ยเราก็ละส่วนนั้นเสียพิจารณาเห็นโทษส่วนนั้นเสียแล้วเรามาเจริญในสติเจริญในสัมปชัญญะทำให้ปิติและปราโมทย์เกิดขึ้นเมื่อปิติปราโมทย์เกิดขึ้นกายก็สงบคำว่ากายสงบนั้นสงบจากสิ่งที่เรียกว่าอกุศลไอ้ที่จะนำกายไปกระทำอกุศลนั้นมันไม่มีเมื่อกายสงบแล้วเนี่ยปิติเกิดขึ้นปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อปิติปราโมทย์เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมล่ะความน้อมจิตอันเป็นไปในธรรมในส่วนต่างจะมาพิจารณาธรรมก็ได้จะเป็นธรรมวิจยะก็ได้จะน้อมจิตเข้าไปในธรรมที่ลึกกว่านั้นอย่างฌานก็ได้แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนกขัมมะเรียกว่าโสมนัสที่อาศัยเนกขัมมะเกิดขึ้นอันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพื่ออาจารย์จำแนกให้เราฟังว่ามันมีความต่างกันอย่างไรฌานตัวฌานหรือสมาบัติฌานอย่างเดียวเนี่ยนะก็เป็นเนกขัมมะจะได้โสมนัสก็ดีจะได้อุเบกขาก็ดีก็เป็นนิขัมมะนะแต่ความต่างมันก็ตรงที่ว่าฌานน่ะโยมถ้ามันถอยออกมาแล้วเนี่ยมาอยู่ในปกติมันก็ไปก่อเกิดในส่วนของกามกับอกุศลอีกมันก็ไปๆมาๆอยู่อย่างนี้ไปวิ่งไปตามโลกอยู่อย่างนี้ไปยินดีพอใจในโลกร้อนร้อนร้อนเข้ามาหน่อยก็หาที่ร่มอีกแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอุเบกขาในโพชฌงค์เจ็ดมันจะมีความต่างกันถ้าเรียกความต่างอาจารย์ต้องค่อยๆอธิบายให้เราฟังอย่างนี้ฌานที่ว่าอุเบกขาเนี่ยในโพชฌงค์7เนี่ยอุเบกขาสังโพชฌงค์ตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณตัวสังขารุเบกขาญาณเนี่ยมันเกิดจากการเจริญในอริยมรรคอย่างอาจารย์จะเทียบทางเข้าให้เราเห็นถ้าเป็นฌาน
ฌานนะสมบัติเราดูลมหายใจเข้าเราดูลมหายใจออกเรากำหนดเห็นลมหายใจเข้ากำหนดเห็นลมหายใจออกเราเห็นอย่างเดียวรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างเดียวขณะที่เราตามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วอาการที่เราตรึกตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงนี้ปีติก็ดีปราโมทย์ก็ดีความเอิบอาบก็ดีมันจะเริ่มซ่านไปตามร่างกายของเราลมหายใจที่เราเห็นมันเข้ามันออกมันจะเด่นชัดมากมันเหมือนปุยนุ่นปุยสำดีที่ละเอียดไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกอาการที่เราเห็นกำหนดเห็นกำหนดเห็นตามรู้ตามเห็นลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เมื่อลมหายใจนี้เริ่มละเอียดเริ่มละเอียดเราจะมีความรู้สึกถึงความนุ่มร่างกายของเราก็จะนุ่มตามลมหายใจแรกที่มันได้เห็นลมหายใจเข้าออกที่เด่นชัดอย่างนี้เราจะดูลมหายใจเหมือนสายน้ําไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกมันเด่นมากแล้วขณะที่เราเพ่งลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นเราจะรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยมันมีความละเอียดมีความนุ่มมีความละเอียดในความนุ่มละเอียดนี่แหละคำว่าวิตกวิจารปิติสุขมันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อลมหายใจละเอียดแล้วนี่ปิติสุขตัวนี้เกิดขึ้นแล้วนี่เมื่อร่างกายกับจิตมันเกิดการชำแรกให้เกิดความสมดุลแรกๆที่โยมน้ำหูน้ำตาไหลมากอะขนลุกขนพองมากซ่านไปตามร่างกายธาตุสังขารนี่เสียวซ่านไปทั้งหมดนี่น้ำหูน้ำตาไหลนี่นั่นแปลว่าในชั้นของปฐมฌานเนี่ยจิตกับกายนี่มันยังปรับสมดุลกันไม่ได้กายมันปรับเข้ากับจิตไม่ได้จิตกับกายมันต้องปรับเข้ากันให้ได้ลมหายใจที่เรายังเห็นแล้วเนี่ยที่มันนุ่มนี่แล้วเราเกิดน้ำหูน้ำตาไหลนั่นแปลว่ากายมันเพิ่งได้รับรสที่แปลกใหม่มันไม่เคยได้รับรสที่เรียกว่ารสของนิคขมะที่เรียกว่าโสมนัสได้รับแต่ของอร่อยทางเนื้อหนังทางตาหูจมูกมันไม่เคยได้รับรสแบบนี้มันยังไม่คุ้นชินเวลาที่เราดูลมหายใจได้ปิติปราโมทย์เนี่ยร่างกายมันก็เลยเกิดน้ำหูน้ำตาไหลซ่านขนลุกขนพองนั่นแหละทีนี้เนี่ยเมื่อเราดูมันไปเรื่อยๆบ่อยๆทำบ่อยๆนะโยมจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือความเสียวก็ดีความซ่านก็ดีนะที่มันไหลไปตามรูขุมขนน่ะถ้าเรากำหนดบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วนี่ในปฐมฌานความเสียวความซ่านในส่วนร่างกายนี่มันจะสงบระงับไปทำไมมันสงบระงับไปเล่าก็เพราะว่าร่างกายกับจิตมันปรับได้ถ้าร่างกายปรับไม่ได้นะมันก็ยังมานั่งภาวนาอีกมันก็ยังซ่านไปอีกถ้าร่างกายยังซ่านอยู่ยังเข้าลึกกว่านั้นมันจะยังเข้าไม่ได้นี่มันเป็นระบบธรรมชาติเลยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราเข้าถึงเราจะเข้าใจว่าชั้นต้นนี่แม้แต่ปฐมฌานเนี่ยร่างกายนี่จะต้องปรับสมดุลกับจิตให้มันได้ถ้าตราบใดถ้ามันยังเสียวซ่านน้ำหูน้ำตาไหลขนลุกขนพองอยู่มันยังตื่นเต้นสะดุ้งอยู่เนี่ยอันนั้นแปลว่ากายกับจิตยังปรับกันไม่ได้มันจะต้องทำบ่อยๆทำจนคุ้นเคยชินนะเมื่อเราทำจนคุ้นเคยชินแล้วจนมันมีความนุ่มละเอียดเป็นปกติเหมือนน้ำที่มันเต็มแล้วไม่เคยเยื่อนแล้วเนี่ยมันเต็มอันนี้เมื่อน้ำมันเต็มมันไม่เคยเยื่อนแล้วนั่นเนี่ยเมื่อมันได้เต็มในปฐมฌานแล้วเนี่ยมันต้องเต็มก่อนนะเหมือนฝนตกมาเนี่ยมันจะต้องเต็มสะใหญ่ก่อนมันถึงจะไหลลงสะน้อยมันถึงจะไหลลงคลองมันถึงจะไหลลงห้วยมันจะต้องล้นเป็นระดับกัน
ปฐมฌานเนี่ยเมื่อเราทำบ่อยๆความคุ้นเคยชินเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะมีความนุ่มไหลไปตามร่างกายของเราอันนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าถ้าน้ำหูน้ำตาไม่ไหลแล้วมีความนุ่มอิ่มอยู่ในกายนะอยู่ในจิตในใจนั่นมันชินเมื่อร่างกายมันชินแล้วปฐมฌานมันเกิดขึ้นมันเต็มรอบแล้วมันถึงจะเคลื่อนไปสู่ทุติยฌานนั่นเห็นไหมเมื่อเคลื่อนสู่ทุติยฌานแล้วนั่นแปลว่าตรงนั้นน่ะมันมีความเต็มรอบแล้วในทุติยฌานนี้อิ่มอยู่ภายในถ้าเรียกว่าในทุติยฌานนี้ถ้ามันอิ่มแล้วนะมันจะหาที่นั่งแล้วล่ะเพราะว่ามันจะสงบระงับทางกายเพราะว่าลองสังเกตสิในปฐมฌานนี่เรายืนเดินนั่งนอนเราสามารถตรึกไปในส่วนของร่างกายได้เราสามารถพิจารณาทำก็ได้จนเกิดความอิ่มเอื้อปราโมทย์เกิดขึ้นได้แต่เมื่อมันถึงจุดหนึ่งมันอิ่มมันเต็มแล้วนะพิจารณาทำไปมันก็อิ่มแล้วนะเกิดธรรมปิติปราโมทย์ในจิตในใจมันอิ่มร่างกายอิ่มจิตมันอิ่มในทุติยฌานนี่มันก็เลยถ้ามันถึงจุดหนึ่งแล้วมันอยากหาที่นั่งแล้วเพราะมันจะไปสงบทางกายมันไประงับกายเห็นไหมล่ะถ้ามันหาที่นั่งได้แล้วนะมันสงบระงับแล้วนะเวลาวางจิตลงปุ๊บเนี่ยร่างกายวางปุ๊บนี่สังเกตในทุติยฌานเนี่ยจิตที่จะมาจับลมหายใจที่มันนุ่มเข้านุ่มออกไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันจะเด่นเมื่อเด่นปุ๊บเนี่ยมันจะพากจากการไปจับลมหายใจด้วยเพราะลมหายใจก็เป็นกายเหมือนกันกายที่เราเดินเนี่ยเขาเรียกว่ากายหยาบรูปหยาบลมหายใจที่เราเห็นเข้าออกละเอียดนุ่มละเอียดนุ่มละเอียดนี่ก็คือกายกายละเอียดรูปละเอียดนะฟังไปเรื่อยๆละกันเพราะอาจารย์กำลังอธิบายเป็นชั้นขึ้นมาก่อนนะเพื่อให้เราเทียบเคียงมันได้ต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวค่อยโอนเข้าไปสู่พุทธชงแต่ตอนนี้ก็ไล่ให้เป็นระบบก่อนว่าเข้าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่อยู่เราฟังอ่านตำราแต่อาจารย์ก็พูดถึงแนวทางไว้ว่ามันเดินมาอย่างนี้พอในทุติยฌานนี่ท่านถึงบอกว่ามันไปอับอะไรในทุติยฌานท่านว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในนี่ลองสังเกตนะเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ในทุติยฌานท่านว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารในปฐมฌานท่านว่าสมาธิที่มีวิตกวิจารถ้าแยกออกมาอย่างนี้เด่นหน่อยแล้วในทุติยฌานนี่แหละที่ท่านว่ามีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นนะไม่มีวิตกวิจารเพราะสงบวิตกวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่อันนี้ตัวสมาธิในชั้นนี้คือสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารทำไมอาจารย์ถึงว่าในทุติยฌานมันเป็นการดูลมหายใจหรือว่ารูปที่ละเอียดทำไมมันต้องหาที่นั่งเพราะร่างกายมันเต็มรอบแล้วรูปในส่วนของหยาบมันอิ่มมันเอื้อบมันอาบทั่วพร้อมร่างกายแล้วลมหายใจละเอียดรูปกายละเอียดรูปหยาบละเอียดนะรูปคือลมหายใจละเอียดเมื่อมันละเอียดแล้วถ้าว่ามันจะไปสงบระงับทางกายคือกายนี้ก่อนกายร่างกายก่อนมันจะไปสงบระงับกายที่สองคือลมหายใจนี่นี่เห็นไหมลองดูดีๆนะในทุติยฌานเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยความอิ่มเอิบ
ลมหายใจก็ละเอียดนุ่มมันจะเริ่มสัมผัสกันระหว่างลมหายใจที่ละเอียดนุ่มกับความรู้สึกนุ่มนี่แหละท่านว่าเสวยสุขนะจิตในภายในมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในมีธรรมเอกผุดนั่นคือมันเด่นเด่นหนึ่งเด่นลมหายใจที่ละเอียดและเด่นมากนุ่มมาก อาจารย์ไม่รู้จะอธิบายความนุ่มมันยังไงไง อาจารย์ก็เลยชอบพูดว่ามันเหมือนสำลีนุ่มนุ่มนุ่มหรือว่ามันเหมือนว่าเราเดินผ่านน้ำอ่ะแต่หมายถึงน้ำที่มันนุ่มๆ มันละเอียดนุ่มดีมากเลยคือความนุ่มมันอย่างนั้นเมื่อมันนุ่มมีความละเอียดมันจะไปจับเด่นที่ลมหายใจก่อนเมื่อลมหายใจละเอียดปุ๊บมันจะเชื่อมจิตในภายในนี่แหละไอ้ตัวเชื่อมจิตในภายในนี่แหละท่านว่านี่นะมันมีความโปร่งใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมันเด่นรูปเรียกว่าลมหายใจกายคือลมหายใจที่ละเอียดกายละเอียดก็คือลมหายใจที่ละเอียดนั่นแหละกายหยาบก็คือร่างกายนี่แหละกายละเอียดก็คือลมหายใจที่ละเอียด รูปละเอียดก็คือลมหายใจที่ละเอียด แล้วก็ภายในด้วยทีนี้มันจะเชื่อมกันสุขในภายใน เมื่อมันละเอียดมาถึงจุดหนึ่งมีปิติมีสุขมีสมาธิอยู่เมื่อมันเต็มรอบนะลองสังเกตนะลมหายใจละเอียดในทุติยฌานนะกำลังเมื่อถึงมันจะมีกำลังในการเพ่งคำว่ากำลังของสมาธิมันจะเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่นุ่มมาก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 แล้วมันจะเห็นความรู้สึกภายในที่มันมีความนุ่มมีความเอิบอาบคำว่าจิตที่ผ่องใสในภายในเมื่อมันเห็นอย่างนี้ทั้งภายในและภายนอกอย่างนี้นะในทุติยฌานเราสามารถเห็นลมหายใจคือรูปละเอียดได้อยู่ยังเห็นลมหายใจเข้าออกได้อยู่นุ่มละเอียดอยู่เชื่อมต่อภายในจิตอยู่มีความรู้สึกนุ่มอยู่แต่ถ้าเข้าตติยฌานแล้วอันนี้สำคัญทีนี้ตัวเข้าตติยฌานนี้เนี่ยจิตในจิตในภายในมันจะทิ้งรูปละเอียดนั่นก็คือมันละลมหายใจมันไม่ไปกำหนดลมหายใจถ้ามันยังกำหนดลมหายใจอยู่มันจะเข้าชั้นตติยฌานไม่ได้แต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะที่มันส่งกันมาไม่ใช่เราจะไปตัดลมหายใจอย่างนั้นนะมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่มันส่งกันมาจิตที่มีสมาธิอยู่ในชั้นทุติยฌานมันเพ่งเห็นลมหายใจที่ละเอียดนุ่มแล้วมันไปเชื่อมกับความรู้สึกที่นุ่มคำว่าจิตผ่องใสในภายในมันมีสมาธิที่ไปเพ่งและเชื่อมต่อกันอยู่ทั้งรูปละเอียดกับจิตภายในแต่ทีนี้เมื่อกำลังมันถึงแล้วมันเข้าตติยฌานนี้ในตติยฌานนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติเป็นสุขอยู่ในตติยฌานเนี่ยมีอุเบกขาเหมือนกันแต่อุเบกขาตรงนี้เป็นการที่มันไปเพ่งเห็นความสุขในภายในเราสังเกตนะตอนที่อยู่ในชั้นทุติยฌานน่ะมันเพ่งสุขภายในด้วยแล้วก็เพ่งรูปที่ละเอียดคือลมหายใจภายนอกด้วยนี่ครับว่าลองสังเกตดีๆแต่ถ้าเป็นตติยฌานเนี่ยคือมันไปเพ่งเอาสุขครับว่าเสวยสุขด้วยนามกายนามกายไอ้ทุติยฌานนั่นน่ะเขาว่ารูปกายรูปละเอียดแต่เมื่อตติยฌานขึ้นมาเนี่ยท่านว่าถึงแม้ว่ามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายนะเพราะปิติสิ้นไปนะมันเลยมีความสุขนั่นหมายว่าในขณะนั้นน่ะ
มันมีสติกับสัมปชัญญะในขณะนั้นน่ะมันมีสุขในภายในในขณะนั้นน่ะก็มีอุเบกขาอยู่ในตัวด้วยนะแต่อุเบกขาตรงนี้มันไปเพ่งเอาสุขอุเบกขาตัวนี้ไปเพ่งเอาสุขเรามองอย่างนี้ก่อนนะตติยฌานก็มีอุเบกขามันถอยออกมามันไปเพ่งเอาสุขท่านเรียกว่าสุขการเสวยสุขด้วยนามกายนี่แหละครับว่าเสวยสุขด้วยนามกายในตติยฌานในตติยฌานนี้มันเป็นเรื่องของภายในเลยทีเนี้ยตั้งแต่ตติยฌานมานี่เป็นเรื่องของภายในมีสติมีสัมปชัญญะนะมีอุเบกขามีสุขถ้ากำลังมันพอนะกำลังที่เรากระทำมันพอมีกำลังถึงมันก็จะเพ่งอยู่กับด้วยกำลังของสติกับสัมปชัญญะมีสติกับสัมปชัญญะมีความสุขด้วยนามกายทีนี้ถ้ามันมีกำลังถึงอีกจุดหนึ่งมันก็ยังเข้าไปสู่ฌานที่4ในตัวฌานที่4นี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์และดับโสมนัสและโทมนัสเก่าก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ตรงตติยฌานนั้นน่ะยังมีสุขใช่ไหมนั่นแหละตัวต่างกันตัวอุเบกขาในตติยฌานนั่นคือมันไปเพ่งอยู่ในความสุขไปเพ่งรู้สุขไปเพ่งสุขนั้นเนืองๆอยู่แต่อยู่ในชั้นจตุตฌานนี้มันดับโสมนัสโทมนัสมันดับสุขนั่นแหละเอาหลักง่ายๆเลยสุขมันดับไปทุกข์มันดับไปเมื่อสุขทุกข์ดับไปนั่นแหละมันก็เลยเป็นอุเบกขาน่ะที่เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นั่นหมายถึงว่าในปัจจุบันขณะนั้นน่ะสติบริบูรณ์มากอุเบกขาเด่นมากมีสติมีสัมปชัญญะเด่นมากแล้วมันมีการเพ่งอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยเขาเรียกจิตในปัจจุบันถ้าอีกอย่างหนึ่งเขาว่าเอกคตารมเอกคตาจิตจิตเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวทำไมเรียกว่าท่านเรียกว่าหนึ่งเดียวถ้าเป็นฌานนะอาจารย์กำลังพูดถึงฌานอยู่อย่าเพิ่งไปก้าวก่ายกันระหว่างวิปัสสนาแต่ตอนนี้อาจารย์กำลังกล่าวถึงฌานว่าเอกคตารมณ์ที่ท่านว่าคือสติบริสุทธิ์อยู่สติสัมปชัญญะบริสุทธิ์ก็ในปัจจุบันขณะนี้เนี่ยมีสติบริสุทธิ์มีสัมปชัญญะบริสุทธิ์มีอุเบกขาเพ่งอยู่ตัวเอกคตานี่แหละเอกคตาคืออารมณ์ที่เป็นหนึ่งอ่ะมันมารวมกันทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เอาง่ายๆเลยอะตอนอยู่ที่ในตติยฌานน่ะอุเบกขาที่มันเป็นเพ่งสุขน่ะตัวสุขนั้นน่ะมันเป็นตัวผู้ถูกรู้ตัวจิตคือตัวเพ่งเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันรู้เฉยๆนั่นแหละแต่มันรู้ว่าสุขตัวเพ่งนั่นแหละเขาว่าผู้รู้ตัวสุขมันคือสิ่งที่ถูกรู้มันยังผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมมันยังไม่เอกเป็นเอกคตาจิตแต่ทีนี้ไอ้ตติจตุตฌานนั่นน่ะมันทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้คือตัวสติบริสุทธิ์นี่แหละกับตัวอุเบกขาเนี่ยมันมาอยู่ในเนื้อเดียวกันมันรวมเอาทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มาอยู่ร่วมกันในปัจจุบันขณะมันเลยเป็นจิตที่นิ่งอยู่ในปัจจุบันขณะที่รู้อยู่ในปัจจุบันขณะมีสติมีความบริสุทธิ์มีสติบริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบันขณะถ้าเทียบง่ายๆว่า
ในเอกคตาลมเอกคตาจิตในชั้นจตุตฌานนั้นมันรวมเอาผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มาเป็นเนื้อเดียวกัน นะหลักง่ายๆเลยท่านก็เลยเรียกว่ามีอุเบกขามีสติมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์เห็นไหม นี่คือฌานเนาะอยู่ในระบบฌานเรียกว่าจตุตฌาน แต่ทั้งหมดมาที่อาจารย์กล่าวนั่นก็คือตั้งแต่ปฐมฌานถึงตติยฌานเอาถึงอารูปฌานก็ช่างแต่ถ้ากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเข้าไปสงบระงับหรือข่มนิวรณ์ไว้เท่านั้นเองแต่เมื่อมันถอยออกมาแล้วเนี่ยถอยสู่โลกเหมือนเดิมแล้วเนี่ยไปใช้ชีวิตแบบโลกโลกเนี่ยสิ่งที่เรียกว่านิวรณธรรมก็จะเกิดขึ้นมาอีกโผล่ขึ้นมาอีกเหมือนยกหินออกแล้วเนี่ยมันได้อาหารได้น้ำได้แสงแดดแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาใหม่พอมันวุ่นวายหน่อยเลยทีเนี้ยหนีเข้าป่าอีกไม่วุ่นวายกับโลกอีกเอาก้อนหินไปทับคอมันไว้อีกน่ะอย่างน้อยล่ะก็ใช้ทางเข้ามาเหมือนเดิมนี่แหละจะเจริญสติจะเจริญสัมปชัญญะนี่แหละจะเจริญเจโตสมาธินี่แหละจะเจริญฌานจะเจริญสมาบัตินี่แหละให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ก็อาศัยกำลังฌานสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานไปข่มมันไว้อีก มันก็เลยไม่มีทางออกไงมันไม่มีทางออก ท่านจะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นมาแล้วนะโพชฌงค์เจ็ดไม่เกิดฌานนี่มันมีก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเราก็ได้ฌานได้สมาบัติอุตตกดาบทอาราธดาบทก็ได้ฌานได้สมาบัติเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนอุตตกดาบทอาราธดาบทถึงอรูปฌานเลยนี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนแต่ทำไมล่ะฌานพวกนี้ถึงไม่แปลสภาพเป็นญาณได้นี่ไงคือเราต้องสนใจจุดนี้เพราะฌานมันมีมาก่อน ทีนี้เนี่ยอาจารย์จะมาแปลความต่างนะมันเข้ามาเหมือนกันเลยนะโพชฌงค์เจ็ดอาจารย์จะไปเทียบเข้าให้มันเข้ากับฌานเลยนะมันเดินมาแบบเดียวกันหมดในตัวโพชฌงค์เจ็ดเอาอย่างนี้ในอานาปานสติโยมถ้าเป็นฌานขาเดียวนั่นคือเราดูลมหายใจเข้าตามดูลมหายใจออกตามดูลมหายใจเข้าตามดูลมหายใจออกเราตามรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวปิติปราโมทย์ก็เกิดแต่อาการที่เราตามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงนี้ย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าเราสมัยก่อนท่านเป็นเด็กสมัยก่อนท่านเป็นเด็กท่านไปนั่งดูพ่อแลกนาขวัญท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเล่นฌานเล่นฌานของตัวเองฌานสมาบัตินั่นแหละคำว่าฌานนักกีฬานั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเขาตรึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกวิตกวิจารคือตรึกไปตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาการที่ตรึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มันแนบสนิทกันมีสติมีสัมปชัญญะแนบสนิทกับลมหายใจอาการที่ท่านได้อารมณ์ของปิติและปราโมทย์ที่มันเกิดขึ้นจากวิตกวิจารปิติสุขตัวนั้นน่ะนั่นแหละตรงนั้นน่ะมันเป็นฌานขาเดียวสมัยก่อนนี่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเด็กนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ดูลมหายใจเล่นน่ะนั่นคือว่าฌานสมาบัติเรียกว่าฌานขาเดียวยังไม่มีวิปัสสนาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกอานาปานสติถึงเกิดนะเราดูลมหายใจทุกวันนี้เราดูแบบฌานแบบฌานฤาษีที่เขาทำกันสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าฌานขาเดียวสมบัติขาเดียวฌานโลกีขาเดียวครั้งที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้
พระพุทธเจ้าระลึกถึงได้เอ้าสมัยก่อนเราเป็นเด็กไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ดูพ่อแรกนาขวัญแล้วตัวเองก็ดูลมหายใจเล่นไปขณะดูลมหายใจเล่นไปเอ้าเกิดปีติเกิดปราโมทย์เกิดความซาบซ่านไปตามร่างกายนั่นเกิดเห็นลมหายใจที่ละเอียดตรึกกับลมหายใจที่ละเอียดอ่อนนุ่มไปนั่นท่านเลยระลึกถึงอาการกิริยาในส่วนนั้นเมื่อท่านระลึกถึงในส่วนนั้นท่านเลยจับเอานิมิตเครื่องหมายสมัยก่อนที่ท่านเป็นเด็กมาน้อมมาปฏิบัติมาดูลมหายใจเหมือนกันนั่นลองสังเกตนะอานาปานสติไม่ได้เกิดก่อนพระพุทธเจ้านะตอนที่ท่านเป็นเด็กนั่นน่ะไม่ใช่อานาแต่เป็นการดูลมหายใจเป็นเรื่องของฌานตรึกไปตามกำลังเท่านั้นเองอย่าไปสับกันนะถ้าสับกันบอกว่าอานาเนี่ยพระพุทธเจ้าเล่นตอนเป็นเด็กเล่นอานาผิดอานาปานสติเกิดเพราะพระพุทธเจ้าเกิดถ้าพระพุทธเจ้าเป็นเด็กเล่นอานาแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่ตรงนั้นเรียกว่าฌานนวิสัยฌานกีฬาดูลมหายใจเล่นเหมือนพวกเราดูนี่ทุกวันเนี้ยดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าดูไปแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วท่านรู้หลักท่านก็ใช้ลมหายใจเหมือนเดิมแต่เติมเข้ามาให้มันครบสองขาเรียกว่าสมถวิปัสสนาอย่างไรสมถะขาเดียวคือลมดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกคำว่าเพ่งลมหายใจอย่างเดียวนั่นคือขาหนึ่งส่วนวิปัสสนาล่ะคือการที่เราเห็นลมหายใจสั้นลมหายใจยาวก็ไปอ่านดูในอานาสิกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนั้นคือสมถะขาเดียวแล้วอาการที่เราเห็นลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจแปรเปลี่ยนอาการที่เราเห็นเจอลมหายใจเกิดลมหายใจดับลมหายใจเกิดลมหายใจดับลมหายใจแปรเปลี่ยนท่านถึงบอกว่าให้กำหนดรู้ลมหายใจสั้นให้รู้ว่าสั้นยาวให้รู้ว่ายาวให้กำหนดในการสงบระงับสังขารสังขารคือลมหายใจเห็นความเกิดของลมหายใจเห็นความดับของลมหายใจเห็นความเสื่อมของลมหายใจอาการที่เราเห็นความเกิดและความดับของลมหายใจนั่นแหละเห็นอาการของความเสื่อมนั่นแหละอาการของความแปรและความปรวนนั่นแหละนั่นแหละไอ้ตรงนั้นแหละอานาปานสติมันเกิดอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดที่กำหนดรู้และกำหนดเห็นรู้ตามลมหายใจเห็นความเกิดและความเสื่อมมันก็เลยเกิดเป็นสมถวิปัสสนาเรียกว่าเป็นส่วนแห่งวิชาในขณะที่ดูลมหายใจนั่นแหละไอ้ตรงนั้นเลยที่เรียกว่ามันประกอบด้วยสองขาทั้งสมถะและวิปัสสนาสมัยก่อนที่เป็นเด็กนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่นน่ะดูลมหายใจนั่นน่ะกำหนดรู้ลมหายใจนั่นแต่ไม่เห็นรู้แต่ไม่เห็นไม่เห็นความเกิดไม่เห็นความเสื่อมของลมหายใจไม่เห็นความเกิดไม่เห็นความเสื่อมของรูปคือลมหายใจมันก็เลยเป็นสมถะหรือฌานเอาเรื่องง่ายนะฌานขาเดียวทีนี้ในตัวอานาปานสติถ้าเรายังไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดลองไปอ่านดูนะอาการที่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้เห็นเหมือนกับ
ช่างครึ่งการชักเชือกสั้นหรือยาวก็ให้รู้ตามความเป็นสั้นหรือความยาวช่างครึ่งเขาชักเชือกยังไงเหมือนกันนั่นคือท่านได้เห็นความแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะจิตในปัจจุบันขณะเมื่อเห็นลมหายใจที่แปรเปลี่ยนสั้นบ้างยาวบ้างนะที่สั้นบ้างที่ยาวบ้างเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นความเคลื่อนเห็นความเสื่อมท่านว่าเห็นรูปลมหายใจก็คือรูปท่านเห็นให้เห็นเราเห็นรูปเสื่อมรูปเกิดรูปดับนั่นแหละอันหนึ่งที่เราตามรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจน่ะนั่นคือว่าสมถะนี่ว่าสมาธิก็ได้ตามได้แต่เราจะพูดกันแต่อาการที่เห็นการเกิดการดับการเสื่อมการเคลื่อนนี่อันนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าวิปัสสนาหรือว่าเห็นการเกิดดับของรูปนามไม่ใช่เฉพาะอย่างนั้นนะแม้แต่อาการที่เราเห็นความคิดที่มันเผลอคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วกำหนดรู้และกำหนดเห็นแม้แต่ความคิดนั้นนั่นก็คือการเจริญสมถะและวิปัสสนาในสังขารนั่นท่านเรียกว่ากำหนดเห็นธรรมดาของสังขารกำหนดเห็นธรรมดาของความเกิดแห่งสังขารกำหนดเห็นธรรมดาของความเสื่อมแห่งสังขารกำหนดเห็นธรรมดาแห่งความเกิดและความเสื่อมแห่งสังขารนี่ท่านเรียกว่ารู้เท่าทันสังขารคือความคิดรู้เท่าทันว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตานั่นแหละอาการที่รู้เท่าทันอย่างนั้นน่ะอาการที่เรากำหนดรู้ความคิดและเห็นความคิดที่ไม่เที่ยงความคิดที่แปรปรวนความคิดที่เสื่อมไปนั่นเลยอะท่านว่ากำหนดรู้เท่าทันตามเป็นจริงรู้เท่าทันต้องตามเป็นจริงด้วยนะรู้เท่าทันอย่างเดียวไม่ได้นะรู้เท่าทันกระชากกลับมันจะไม่รู้ตามเป็นจริงสัญญาเหมือนกันรู้เท่าทันสัญญาตามเป็นจริงในปัจจุบันขณะที่สัญญาคือความจำหมายรู้สัญญาจำหมายในส่วนนี้ไปจำหมายในคนในรูปในผัวในเมียในสัตว์บุคคลและสิ่งของอาการที่มันแพ็บไปจำหมายนั่นแหละอาการอย่างนั้นเนี่ยอาการที่เรารู้สัญญาจำหมายเรากำหนดรู้นี่แหละมันถึงรู้ว่าความจำมันเกิดขึ้นความหมายมันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นรู้เห็นตามเป็นจริงเห็นอะไรเห็นสัญญาเห็นความเกิดขึ้นของสัญญาเห็นความเสื่อมแห่งสัญญาเห็นความเกิดและความเสื่อมแห่งสัญญาอาการที่เรากำหนดรู้และกำหนดเห็นในปัจจุบันขณะนั้นนั่นแหละมันเป็นส่วนแห่งวิชาที่ว่าสมถะและวิปัสสนาอยู่ในการกำหนดรู้เท่าทันสัญญาตามเป็นจริงอะไรอีกล่ะต่อมาสังขารผ่านไปแล้วสัญญาผ่านไปแล้วเวทนารู้เท่าทันรู้เท่าทันเวทนาตามเป็นจริงรู้อย่างไรจะเป็นความรู้สึกก็ได้ที่มันเกิดในจิตคือเวทนาจะเป็นสุขเวทนาก็ได้จะเป็นทุกขเวทนาก็ได้ในปัจจุบันขณะที่มันเกิดขึ้นอาการที่เรากำหนดรู้ว่านี่คือความรู้สึกคือเวทนาที่เกิดขึ้นอาการกำหนดรู้อย่างนี้อาการเพ่งอาการกำหนดรู้ความกำหนดรู้อย่างนี้ถ้าเรียกเหมือนพวกเรากล่าวก็คือตัวสมถะแล้วอาการที่เราเห็น
เวทนาเนี้ยจะสุขบ้างทุกข์บ้างจะไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่เราเห็นตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงอย่างไรเห็นความรู้สึกมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นความรู้สึกมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเห็นความรู้สึกที่มีความเกิดและความเสื่อมเป็นธรรมดาอาการที่เราเห็นธรรมดาของความเกิดและความเสื่อมของเวทนาเหล่านี้อาการรู้อาการเห็นอย่างนี้แหละคือการเจริญสมถะและวิปัสสนาทั้งสองขาเลยมันอยู่ตัวนี้วิญญาณล่ะทีเนี้ยเหมือนกันหมดวิญญาณกระทบทางอายตนะอย่างเราดูลมหายใจอย่างเนี้ยเรียกว่ากายวิญญาณเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านรู้จมูกนี่แป๊บนึงมันเผลอคิดไปเรื่องอดีตเรื่องเมื่อวานแล้วมารู้สึกตัวอาการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเรากำหนดเห็นวิญญาณในลมหายใจที่มารู้สึกตัวเมื่อกี้มันเผลอคิดเนี่ยมันเป็นมโนวิญญาณอาการที่เรากำหนดเห็นลมหายใจเนี่ยที่มันรู้ลมหายใจเนี่ยเรียกว่ากายวิญญาณ อาการที่เราเห็นลมหายใจเนี่ยกำหนดลมหายใจเนี่ย ไม่นี่แหละคือสมถะอาการที่เราเห็นวิญญาณนั้นแปรเปลี่ยนจากมโนวิญญาณเป็นกายวิญญาณอาการที่เรากำหนดเห็นวิญญาณตามเป็นจริงเห็นวิญญาณที่มันแปรเปลี่ยนนี่ไงเห็นวิญญาณที่มันเกิดนี่ไงเกิดจากมโนวิญญาณดับมโนวิญญาณเป็นกายวิญญาณกายวิญญาณเกิดกายวิญญาณดับเป็นโสตวิญญาณเราฟังเสียงอาการที่เรากำหนดรู้และเห็นรู้เห็นนะ มันก็เลยเป็นสมถะและวิปัสสนาเรียกว่าเป็นส่วนแห่งวิชชาอันนี้คืออาณา อย่างนี้เนี่ยก็คือตัวกำหนดรูปนามขันห้านั่นแหละอันนี้เขาว่าตัวกำหนดรูปนามถ้าเป็นพวกเราว่ากำหนดรู้รูปนามในความเกิดกำหนดรู้รูปนามในความดับกำหนดรู้รูปนามในความเกิดและความดับก็รูปนามก็คือขันห้านี่แหละรูปนามกายจิตเนี่ยถ้าเรียกกันง่ายๆพวกเราเนี่ยนี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาว่าเจริญสมถะวิปัสสนามันสองขาใช่ไหมอันนี้อาจารย์กำลังแยกให้เรานะให้เราเริ่มเข้าใจกันเพราะอาจารย์กำลังใช้เหตุผลที่ไปเชื่อมโยงกับ พระพุทธเจ้า ที่ท่านเป็นพระบริษัทเป็นเด็กท่านก็ดูลมหายใจเหมือนกันแต่นั่นมันเป็นฌานขาเดียวแต่ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยในอานาปานสติเราจะเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าให้เห็นความแปรความเปลี่ยนของลมหายใจแล้วให้ไปสงบระงับสังขารคือการปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางลมหายใจปล่อยวางลมหายใจก็คือปล่อยวางรูปเมื่อเราไปกำหนดรู้รูปเห็นความเกิดเห็นรูปเห็นความดับเห็นรูปเห็นความเกิดและความดับเห็นรูปนั่นแหละนั่นคือปล่อยวางรูปรูปทางกายหนึ่งแหละคือมหาพุทธรูป ที่หยาบรูปทางลมหายใจรูปละเอียดเห็นไหมอันนี้มันก็จะเป็นตัวเหตุผลเชื่อมโยง ทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุคคลผู้เจริญอานาปานสติให้บริบูรณ์ก็คือเจริญในโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ด้วยเห็นไหมทีเนี้ย ถ้าเราเป็นคนเก่งในอานาปานสตินะถ้าเก่งในอานาปานสติแล้วนี่อาจารย์ว่ามันก็จับอะไรได้เลยทีเนี้ยทีนี้เนี่ยอาจารย์จะเชื่อมละกันในตัวโพชฌงค์7
ขณะที่เราจะเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาในอานาปานสติจุดที่เรากำลังเห็นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเห็นความแปรเปลี่ยนและความเกิดและความดับในปัจจุบันขณะในขณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสัมมาสติในโพชฌงค์7เห็นไหมมันคืออันเดียวกันถ้าเราเห็นด้วยสัมมาสมัยก่อนนี้มันเป็นสติเป็นสัมปชัญญะอยู่ที่พระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ตอนท่านเป็นเด็กหรืออุทกดาบทอาราดาบทหรือฌานสมาบัติก็ช่างก็มีสติกับสัมปชัญญะนะแต่มันเป็นโลกียสติมันยังไม่ใช่เป็นสัมมาสตินะที่พระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเด็กนั่งใต้ต้นไม้น่ะมันเป็นสติเป็นสัมปชัญญะอยู่แต่เป็นโลกียะยังไม่ใช่โลกุตระยังไม่สติสัมมาสติที่เป็นโลกุตระนี่โพชฌงค์7อานาปานสติเหมือนกันสติที่เราเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดรู้กำหนดเห็นนั่นน่ะในขณะนั้นถึงบอกว่ามรรคแปดเนี่ยมันอยู่ในองค์ขณะนั้นเลยถ้าเรียกว่าสมถะหรือวิปัสสนาแล้วสำหรับเป็นส่วนแห่งวิชาอะไรเราเรียกว่าส่วนแห่งวิชาบุคคลผู้เจริญอัตถังชิกมรรคแปดบุคคลผู้เจริญมรรคแปดบุคคลผู้เจริญกายคตาสติบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4ทั้งหมดที่เจริญนั่นแหละนั่นแหละเป็นส่วนแห่งวิชาถ้าเรียกว่าส่วนในวิชาก็คือสมถะหรือวิปัสสนามันอยู่ในตัวนั้นเลยไอ้ที่เราเห็นลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้ามันไม่เป็นสัมมาสติแล้วเนี่ยมันจะระลึกชอบได้ไหมระลึกชอบอะไรก็ระลึกชอบที่มันแปรเปลี่ยนนี่ไงก็ระลึกชอบที่เห็นความเสื่อมความเกิดและความดับของลมหายใจนี่ไงมันไม่ตึกรู้ไปอย่างเดียวเนี่ยแต่รู้แล้วเห็นไงนี่ไงสัมมาสติในขณะที่เราดูลมหายใจเข้าออกนั่นโยมเชื่อไหมว่านั่นเนี่ยครับเป็นอริยมรรคมันเป็นการเจริญมรรคเจริญภาวนาอยู่ในจุดนั้นเลยนะถ้าสัมมาสติเกิดขึ้นสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิมันเกิดมรรคแปดมันเกิดรอบเลยตรงนั้นในปัจจุบันขณะมันมาขาดมันมาอันเดียวไม่ได้หรอกถ้าเรียกว่าสัมมาสติในการเห็นลมหายใจแล้วเนี่ยสติสัมโพชฌงค์ไปว่าสัมมาสติในมรรค8เนี่ยมันหอบกันมาเป็นพวงเลยล่ะนั่นตรงนั้นอาการที่เราเจริญอย่างนี้เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะกำหนดรู้กำหนดเห็นกำหนดรู้เห็นนะเห็นความคิดที่เกิดที่ดับบ้างเห็นสัญญาจำหมายที่เกิดที่ดับบ้างนะเห็นวิญญาณที่เกิดที่ดับบ้างเห็นความรู้สึกที่เกิดที่ดับบ้างมันคือเห็นประกอบหรือปัจจัยประกอบหรือความเจริญในญาณสัมปยุตสมังคีญาณสัมปยุตสมังคีคือปัจจัยรวมกันในปัจจุบันขณะที่เรากำลังดูลมหายใจนั้นเป็นญาณสัมปยุตสมังคีในมรรคแปดหรือเป็นไปเพื่อวิวัตตะเป็นไปเพื่อนิโรธเป็นไปเพื่อวิราคะน้อมไปนิโรธนะน้อมไปในวิราคะนะน้อมไปในวิเวกเป็นไปเพื่อนิพพานญาณสัมปยุตสมังคีก็คือมรรคแปดสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติบวกเข้าไปในปัจจุบันขณะขณะที่เรามีสัมมาสติดอกเดียวนั่นน่ะมันเป็นญาณสัมปยุตญาณคือความอย่างรู้ตามเป็นจริงญาณคือความประชุมพร้อมในมรรคในปัจจุบันขณะนั่นแค่เห็นลมหายใจเข้าออกนะท่านถึงได้ว่าเป็นส่วนแห่งวิชาเป็นสมถะหรือวิปัสสนานั่นมันเกิดกันอย่างนั้นในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจิตมันเป็นอริยมรรคนี่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงตัดอานาปานสติวันหนึ่งได้ดูอานาปานสติคือดูลมรู้เห็นรู้เห็น ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะชั่วเวลาลัดนิ้วมือเนี่ยท่านว่าอานิสงส์มากอานิสงส์ไม่มีประมาณเรากินข้าวชาวบ้านเขาไม่เสียข้าวเขาดอกถ้าบอกกันง่ายๆเนาะกินข่าวเขาว่าเสียข่าวเขาสั่งนำเบิ่งลมหายใจนี่นะ
เบิ่งลมหายใจเข้าออกปืดเดียวนี่นะเพิ่นก็ว่าคุ้มค่าขนาดที่มันคุ้มค่านั่นรู้ไหมอะไรไม่ใช่ลมหายใจของสมถะอย่างเดียวไม่ใช่ลมหายใจทางฌานอย่างเดียวแต่ลมหายใจที่รู้เห็นนั้นน่ะมันเป็นลมหายใจของสมถะหรือวิปัสสนามันเป็นลมหายใจของวิชามันเป็นลมหายใจของอานาปานสติเหมือนพระพุทธเจ้าตัดอยู่ในเวลามสูตรอันสุดท้ายเลยพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าบุคคลผู้กำหนดรู้กำหนดเห็นอนิจจตาชั่วเวลาลัดนิ้วมือมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์ไม่มีประมาณไม่รู้จะกล่าวอานิสงส์อย่างไรละแต่อานิสงส์ของเห็นความแปรเปลี่ยนเห็นความเกิดเห็นความเสื่อมและความดับเป็นมหานิสงส์มากถ้าเรียกว่ากุตามหากุศลเนี่ยเป็นกุศลอันยิ่งและเป็นกุศลที่ง่ายมากง่ายมากนะในตัวสุดท้ายเลยนะโยมลองไปอ่านดูนะเวลาสูตรอะไรนั่นลงตาเวลามะสูตรหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมเวลามะสูตรใช่ไหมเวลามะสูตรอันตัวสุดท้ายเลยที่พามใช่ไหมครับเขาถามพระพุทธเจ้าว่าทำบุญยังไงให้ได้มีอานิสงส์มากอ่ะทำน้อยแต่ได้มากพระพุทธเจ้าไล่ม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 าตั้งแต่ทำบุญพระพุทธเจ้าทำบุญกับพระพุทธเจ้าเป็นประธานสูงไล่มาจนเจริญเมตตาสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าอ่ะมาลงที่การกำหนดเห็นอนิจจลักษณะคือเห็นความเกิดเห็นความเสื่อมเห็นความเกิดและความเสื่อมของสังขารขันก็ย่อลงมาที่เราเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกชั่วลัดนิ้วมือนั่นเนี่ยคือการจะเจริญสมถะและวิปัสสนาหรือเป็นส่วนแห่งวิชชาอันนั้นเนี่ยท่านว่าอานิสงส์มันมากนะดูสิก็นี่ไงถึงบอกว่าในปัจจุบันขณะเนี้ยที่เราจะเจริญสติสัมโพชฌงค์มันก็หอบมรรคทั้งมาทั้งหมดเลยทั้ง8ตัวคำว่าอริยมรรคมีองค์8ความเห็นชอบก็อยู่นั่นความดำริชอบก็อยู่นั่นความเพียรชอบก็อยู่นั่นการงานชอบก็อยู่นั่นเลี้ยงชีพชอบก็อยู่ตรงนั้นสติชอบสมาธิชอบมันอยู่ตรงนั้นอ่ะอันนั้นเนี่ยในปัจจุบันครับแล้วขณะที่เราดูลมหายใจกำหนดทั้งสมถะหรือวิปัสสนากำหนดรู้กำหนดเห็นอย่างนี้เมื่อเรากำหนดรู้กำหนดเห็นบ่อยๆบ่อยๆเหมือนกันเลยทีเนี้ยอาการที่เรากำหนดรู้กำหนดเห็นอย่างนี้แหละอาการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับพิจารณาเห็นความเกิดและความดับพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเห็นความเสื่อมมันก็คือธรรมวิจยะตัวธรรมวิจยะตรงนี้ในปัจจุบันขณะก็คือตัววิตกวิจารตัววิตกวิจารคือธรรมวิจยะในธรรมความพิจารณาหรือความกำหนดรู้กำหนดเห็นในลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดรู้กำหนดเห็นความเกิดและความเสื่อมพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมตรงนั้นแหละคือธรรมวิจยะขณะที่เราวิตกวิจารเนี่ยในธรรมวิจยะเนี่ยกำหนดรู้กำหนดเห็นการเกิดและการดับอย่างนี้ปิติก็ดีปราโมทย์ก็ดีก็จะเริ่มสาบซ่านเข้ามาเหมือนกันเลยทีเนี้ยเหมือนกันแต่มันมีจุดเปลี่ยนอาจารย์จับจุดนี้คือใช้กำลังของวิตกวิจารคือใช้ธรรมวิจยะใช้ธรรมวิจยะเป็นตัวกำลังยังเข้าสู่ฌานที่ลึกปฐมฌานท่านว่าสมาธิที่มีวิตกวิจารใช่ไหมทุติยฌานท่านกล่าวว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารแต่เรามาพิจารณาในปฐมฌานคือใช้ธรรมวิจยะเป็นวิตกวิจารกำหนดรู้กำหนดเห็นความเกิดและความดับของขันธ์5ในปัจจุบันขณะนี้แหละอาการที่เรากำหนดเห็นความเกิดและความดับพิจารณาเห็นความเกิดและความดับ
ขณะที่เราพิจารณาเห็นความเกิดและความดับก็ดีในขันธ์5ตัวธรรมวิจยะตรงนี้ตัววิตกวิจารตรงนี้มันเปลี่ยนจากการตรึกลมหายใจมาเป็นการใช้การใคร่ครวญในธรรมขณะที่เราใคร่ครวญในธรรมนั้นพิจารณาธรรมตามธรรมนั้นเนื้อความและปิติปราโมทย์มันจะเริ่มเกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าเนื้อความที่เราพิจารณามันมีความนุ่มมันมีความละเอียดมันมีความอ่อนเนื้อความนะอาจารย์ไม่รู้จะอธิบายอย่างรู้แต่ว่าเวลาที่เราพิจารณาน่ะมันประกอบด้วยปิติมันประกอบด้วยปราโมทย์มันประกอบด้วยสุขเนื้อความนี่เนื้อความนี่สมัยก่อนเราจะดูลมหายใจใช่ไหมพอลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดมันถึงจะทิ้งลมหายใจเข้ามาในทุติยฌานใช่ไหมคือการไปเพ่งความรู้สึกนุ่มละเอียดมีความสุขมันถึงจะรับวิตกวิจารแต่อาจารย์เราใช้กำลังของธรรมวิจยะอาศัยการพิจารณาเนื้อความเข้าไปอาการที่เราพิจารณาเนื้อความเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละมันจะมีความนุ่มมีความละเอียดมีความอ่อนเมื่อความนุ่มละเอียดอ่อนแล้วเนี่ยมันจะมีเนื้อหาลึกๆในใจที่เรารู้สึกรู้ขึ้นเมื่อเราพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามันถึงกำลังหนึ่งเมื่อปิติปราโมทย์มันมีกำลังมากแล้วเมื่อปราโมทย์มีกำลังมากแล้วเมื่อปราโมทย์มีกำลังมากแล้วในปัจจุบันขณะปิติมีกำลังมากแล้วในปัจจุบันขณะมันก็จะยังเข้าในทุติยฌานเหมือนกันเลยทีเนี้ยแต่ในทุติยฌานมันจะมีความรู้สึกรู้ที่มันไปเพ่งในสมาธิในชั้นของปิติสุขแม้มันจะไม่มีการคิดการพิจารณาแต่มันมีความรู้สึกขณะที่มันเพ่งอารมณ์ของปิติหรือโสมนัสของปิติขณะที่มันเพ่งอยู่ในจุดนั้นมันจะมีความรู้สึกเข้าใจไม่รู้จะพูดยังไงมันรู้สึกเข้าใจโดยที่ไม่ต้องคิดมันรู้สึกเข้าใจถึงปิติที่เกิดขึ้นว่าปิตินี่มันไม่เที่ยงไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันเข้าใจถึงความไม่เที่ยงด้วยมันรู้สึกถึงความเข้าใจในเหตุปัจจัยที่มันเกิดปิติขึ้นนี้ด้วยมันรู้สึกถึงความเข้าใจที่ว่าปิตินี้ก็ต้องเสื่อมไปด้วยและมันก็รู้ว่าเวทนาคืออารมณ์ความรู้สึกนี้ก็ไม่เที่ยงด้วยมันก็รู้ในตัวของมันว่าแม้แต่ผู้รู้ความรู้สึกเนี้ยก็ไม่เที่ยงด้วยมันมีความรู้สึกลึกๆที่เราเอามาพูดไม่ได้แต่มันมีความรู้สึกรู้ในจุดนั้นแล้วมันก็จะเพ่งอย่างนั้นอาการที่มันเพ่งรู้อย่างนั้นแม้จะเข้าถึงจตุตฌานหรือตติยฌานแต่ถ้าเป็นโพชฌงค์7ท่านไม่ได้กล่าวอย่างนั้นไงท่านมารับรวบเอาทั้งหมดเลยมันเกิดปัสสัทธิในโพชฌงค์7ปัสสัทธินี้เนี่ยถ้าเป็นพระอริยบุคคลในจิตในปัจจุบันขณะปัสสัทธิในภาษาที่อาจารย์กล่าวนะเป็นของอาจารย์กล่าวถ้าเป็นปัจจัตถิในโพชฌงค์7แล้วนี่มันก็คือการทำลายสังโยชน์3ก่อนถ้าพูดเอาโสดานะยังไม่พูดเอาเป็นพระอรหันต์ปัจจัตถิในโพชฌงค์7เนี่ยทำลายสักกายทิฏฐิหนึ่งทำลายวิจิกิจฉาหนึ่งทำลายศีลพัตตปรามาสปัสสธิน่ะตัดอบายภูมิทิ้งหนึ่ง
พระโสดาเป็นยังไงเว้นขาดจากอะไรพระโสดาไม่ลงสู่อบายภูมิ4แล้วใช่มั้ยพระโสดาตัดสังโยชน์3ขาดแล้วใช่มั้ยนี่คือปัจสถิ1ปัจสถิที่2คือทำการตัดสังโยชน์5คือพยาบาทกับกามปัจสถิที่3ตัดสังโยชน์7บวกเข้าไปอีก2นั่นแหละคือรูปราคะอรูปราคะปัจสถิที่4คือทำลายสังโยชน์10เพราะเรารู้อยู่ว่ากำลังของโพชฌงค์7น่ะคือกำลังที่น้อมไปโน้มไปโอนไปเอ็นไปเพื่อวิราคะเพื่อวิเวกเพื่อนิโรธเพื่อนิพพานใช่ไหมการที่เราจะเจริญโพชฌงค์นี่จะน้อมเป็นไปเพื่อนิพพานนั่นก็คือการทำลายสังโยชน์10คืออวิชชามานะทิฏฐิอุทธัจจกุกกุจจะเหล่านี้ทั้งหมดถ้าเรียกว่าอุเบกขาในสัมโพชฌงค์นี้อุเบกขาตรงนี้ก็คือสังขารุเบกขาญาณคือการปล่อยวางสังขารญาณเกิดเพื่อชำแรกสังขารเหมือนเรากล่าวแต่ต้นๆตั้งแต่การเจริญอริยมรรคแล้วเนี่ยเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นปัญญาอันนี้ชอบเกิดขึ้นสัมมาสติเกิดขึ้นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วนั่นคือการเจริญอริยมรรคเป็นไปเพื่อปัจสถิคือเป็นไปเพื่อความสงบจากกิเลสและตัณหาเป็นไปเพื่อความสงบจากสังโยชน์ทั้งปวงก็มันสงบจากสังโยชน์นี่แหละปัจสถิตรงนี้สังขารุเบกขาญาณ นี่แหละถ้าเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คืออาสวะขยายานถ้าเรียกว่าอาสวะขยายานนี่เราก็เข้าใจละมันจะเกิดมันจะสิ้นอาสวะได้ยังไงล่ะก็มันสิ้นสังโยชน์นั่นแหละมันจะสิ้นอาสวะได้อย่างไรเล่ามันก็คือทำวิชาให้เกิดขึ้นนั่นแหละพ้นจากอุปทานนั่นเนี่ยพ้นจากตัณหานั่นเนี่ยอาการที่พ้นจากอุปทานอาการที่พ้นจากตัณหาอาการที่สิ้นฉันทะราคะในขันธ์5อาการที่อวิชชาดับวิชชาเกิดความปล่อยวางสังขารเสียได้สงบอาการที่ว่าความปล่อยวางสังขารเสียได้สงบนี่แหละท่านว่าสังขารุเบกขาญาณญาณมันเกิดจากการกำหนดเห็นสังขารเห็นอะไรก็เห็นอย่างที่เราว่ากันตอนต้นเลยความต่างก็คืออุเบกขาในโพชฌงค์7เนี้ยเป็นอุเบกขาของพระอริยะเจ้าจะชั้นไหนก็แล้วแต่จะชั้นตั้งแต่โสดาขึ้นมาก็แล้วแต่ที่ได้ฌานนะที่ได้สมาบัติก็ช่างอุเบกขาในโพชฌงค์7นี้จะมีเฉพาะนะของพระอริยบุคคลที่จะได้ฌานก็แล้วแต่ไม่ได้ก็แล้วแต่กำลังกล่าวอยู่ไม่ได้โดยทั่วไปนะอุเบกขาเนี่ยสังขารุเบกขาญาณเนี่ย
มันต้องเกิดจากการกำหนดไตรลักษณ์เมื่อกำหนดไตรลักษณ์เหมือนเบื้องต้นอาจารย์ว่านเห็นไหมตั้งแต่กำหนดเห็นลมหายใจเข้าออกกำหนดเห็นความเกิดความดับของรูปของนามนั่นแหละคือการเจริญอริยมรรคมามันถึงจะมาลงที่อุเบกขาโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์หรือเรียกว่าอย่างง่ายๆว่าสังขารุเบกขาสังขารุเบกขา คือญาณที่เราปล่อยวางสังขารนี่ท่านพระพุทธเจ้าถึงว่าบุคคลผู้เจริญอริยมรรคก็คือบุคคลผู้เจริญโพชฌงค์7เนี่ยถ้าไปอ่านดูนะเราจะเห็นเลยนะ คนที่เจริญโพชฌงค์7น่ะท่านว่าชาตินี้นะถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นพระอนาคาลองไปอ่านดูนะเพราะอะไรรู้ไหมทำไมถึงเป็นพระอนาคาเพราะว่าพระอนาคาเนี้ยมันมาติดอยู่ในรูปราคะอรูปราคะติดอยู่กับอะไรโสมนัสที่เกิดจากอุเบกขาเหมือนกันเลยนะรูปราคะอรูปราคะก็คือมีราคะมีความกำหนัดในฌานหรืออารมณ์ของฌานหรืออารมณ์ของสมาบัติก็คือปิติปราโมทย์โสมนัสเหล่านี้ที่เรากล่าวกันก็ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงว่าบุคคลผู้เจริญโพชฌงค์7ถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในตอนมีชีวิตอยู่ก็ได้เป็นพระอนาคาตอนตายหรือเป็นพระอรหันต์ต่อไปกำลังหรืออานิสงส์ของโพชฌงค์7มีกำลังมากก็ลองดูสิตั้งแต่ได้ปิติตั้งแต่ได้ปราโมทย์นี่ธรรมวิจยะในธรรมมันก็เป็นรูปราคะอรูปราคะทั้งนั้นแหละเป็นรูปฌานรูปสมาบัติอรูปสมาบัติแต่ทีนี้เรามันดีหน่อยตรงที่เรามีอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นการกำหนดเห็นความเกิดและความดับประกอบกันมันก็เลยเป็นกำลังน้อมโอนเอ็นเป็นไปเพื่อวิราคะเป็นไปเพื่อนิโรธเป็นไปเพื่อวิเวกเป็นไปเพื่อนิพพานนี่กำลังถ้าพูดถึงนะเข้ามาเหมือนฌานเหมือนกันเลย แต่ว่าฌานเข้าไปถึงอุเบกขาก็ช่างแต่มันเป็นสมถะขาเดียวอยู่ในจตุตฌานนั่นแหละอย่าว่าแต่จตุตฌานเลยถึงอรูปฌานถ้าเป็นสมาบัติขาเดียวฌานขาเดียวมันก็ไม่รอดแต่ถ้าเอาตามพระพุทธเจ้าเหมือนที่เรากล่าวกันทั้งอานาทั้งเจริญโพชฌงค์เนี่ยถ้าอานาได้โพชฌงค์ก็ได้ โพชฌงค์ได้สติปัฏฐาน4ก็ได้มันได้หมดอะกายคตาสติก็ได้เพราะว่าถ้าโยมว่ายน้ำได้แล้วนี่จะน้ำสระโยมก็ว่ายเป็นน้ำห้วยก็ว่ายได้น้ำคลองก็ว่ายเก่งถ้าว่ายน้ำเป็นแล้วจะน้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองโยมก็ว่ายได้เนี่ยอันนี้เหมือนกัน ถ้าเราได้โพชฌงค์ได้อานา ถ้าโยมเก่งอานาได้ปิติปราโมทย์จากอานาก็พลิกมาเล่นเป็นโพชฌงค์ก็ได้หรือเราได้ กายคตาเก่งกายคตาสติยืนเดินนั่งนอนได้ปิติปราโมทย์ก็พลิกมาเล่นโพชฌงค์ก็ได้มันพลิกได้หมดอะถึงบอกว่าถ้าคุณว่ายน้ำเป็นแล้วนี่จะบ่อจะห้วยจะน้องจะบึงยมก็ว่ายได้หมด
มันสําคัญมันว่ายน้ําเป็นหรือยังเท่านั้นเองถ้าว่ายน้ําไม่เป็นน้ําห้วยก็ว่ายไม่ได้น้ําหนองก็ว่ายไม่เป็นเหมือนเดิมเนี่ยแต่ถ้าว่ายน้ําได้แล้วนี่น้ําห้วยน้ําหนองน้ําคลองน้ําบึงก็ว่ายได้คือกันเพราะว่าก็เราว่ายน้ําเป็นแล้วน้ําห้วยน้ําหนองก็คือน้ําน่ะใช่มั้ยอันนี้มันถึงเป็นจุด จุดต่างจุดต่างที่มันแตกต่างกันพระ อาจารย์เทียบกำลังของฌานให้เราฟังกำลังของฌานสมาบัติในการที่เข้าไปข่มระงับเนี่ยมันเหมือนเราเดินไปในทางที่ร้อนกันดารเมื่อเราเดินไปในทางที่ร้อนกันดารเราเห็นต้นไม้ใหญ่อาการที่เราเข้าไปอาศัยหลบร่วมเงาของต้นไม้ใหญ่นั่นน่ะนั่นคือการใช้กำลังของสมถะหรือกำลังของฌานสมาบัติเนี่ยเข้าไปข่มระงับนิวรณ์มันอากาศร้อนแต่เมื่อเราได้พักชื่นจิตชื่นใจแล้วเนี่ยทางที่เราจะต้องเดินมีอยู่เราก็ต้องไปออกแดดอีกเหมือนเดิมไปเผชิญกับแดดอีกเหมือนเดิมกำลังของฌานสมาบัติเนี่ยใช่อยู่เมื่อเราจะเข้าถึงมาตั้งแต่ปฐมฌานถึงตติยฌานเอารูปฌานก็ช่างแต่ไปข่มระงับกามกับอกุศลไว้เท่านั้นเองนิวรณ์ข่มระงับนิวรณ์ไว้แต่เมื่อมันเสื่อมแล้วก็เหมือนบุคคลต้องเดินทางต่อแต่ถ้าองค์โพชฌงค์7นะบุคคลผู้เจริญโพชฌงค์7สังขารูปเบขาในโพชฌงค์7เหมือนอะไรเหมือนบุคคลเดินทางถึงเป้าหมายเดินผ่าแดดมาแล้วแหละพักลมเงามาแล้วแหละแต่เดินถึงบ้านถึงเรือนถึงเป้าหมายของตัวเองแล้วนี่เมื่อมันถึงเป้าหมายของตัวเองแล้วเนี่ยความที่จะมีกิจในการเดินทางย่อมไม่มีเพราะมันถึงเป้าหมายกำลังของโพชฌงค์7ใช่ป่ะสังขารูปเบขายานหรืออุเบขาในโพชฌงค์7เหมือนกำลังในการเข้าถึงเป้าหมายแต่กำลังของอุเบขาในจตุตฌานเหมือนการเข้าไปหลบร่มเงาของต้นไม้แต่ยังต้องเดินทางนี่คือความต่างนะของคนอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนวัวลากเกวียนวัวลากเกวียนขนสัมภาระวัวลากเกวียนขนสัมภาระไปเมื่อเกิดความเหนื่อยแล้วเนี่ยเจ้าของเกวียนเจ้าของโคก็ต้องจูงวัวจูงโคนี้ไปอาศัยร่มเงาหรือไปพักใต้ต้นไม้อาการที่โคปล่อยแอกลงวางเกวียนลงแล้วไปพักร่มเงาของต้นไม้นั่นถ้าเทียบแล้วก็เหมือนอุเบกขาในฌานในจตุตฌานหรือฌานสมาบัติทั่วไปคือไปข่มระงับนิวรณ์ไว้ก่อนนะหลบร่มเงาไว้ก่อนนะอาศัยเนกขัมมะไว้ก่อนเหมือนเกวียนหรือโคไปอาศัยร่มเงาของต้นไม้แต่เมื่อหายเหนื่อยแล้วเนี่ยโคก็ต้องลากเกวียนอันเป็นสัมภาระเดินทางตากแดดต่อไปนั่นหมายถึงว่าเมื่อฌานก็ดีสมาบัติก็ดีมันเสื่อมแล้วนี่เนี่ยอกุศลทั้งหมดนิวรณธรรมทั้งหมดก็งอกเงยขึ้นมาไหมแต่ถ้าเป็นสังขารูปเบขาอย่างคืออุเบขาในโพชฌงค์7คือมันตัดอาสวะสิ้นแล้วนี่มันเหมือนว่าอะไรเหมือนโคเกวียนสัมภาระถึงเป้าหมายแล้วไม่ต้องเดินทางต่อแล้วขนสัมภาระลงแล้วโคก็หยุดได้แล้วเกวียนก็หยุดได้แล้วล้อหมุนก็หยุดแล้วนั่นคือปลดวางสัมภาระได้นั่นหมายถึงว่าฌานในสังขารูปเบขายานในองค์โพชฌงค์คือตัวปลดสัมภาระวางสัมภาระลงได้นั่นคือทำอาสวะให้สิ้นนี่คือความต่างนะอาจารย์กล่าวถึงความต่างเนาะหลวงตาวันนี้คือเงาเลยได้วันนี้เนาะพอเข้าใจแล้วมั้งเนาะวันนี้เนาะนะครับเสียงผมหมดพอดีเลยอ่ะกับเอาวันนี้พอก่อนแล้วกันเนาะพอก่อนครับ